สาที่แผ่ไพศาลมานิ่งนานบนหมอกคลานตายเงาดำมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อของวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดปิดเน็ตจากทุกมองสูงเลยเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อของวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดปิดเน็ตจากทุกมองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้าย
ทดสอบโอ้ยขออภัยครับพี่น้องครับสวัสดีครับตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังแต่นี่ชักจะขัดใจคนฟังซะแล้วนะครับเพราะว่าเสียงออกมานะไม่ไปนะครับนะครับโอ้นี่พูดซะยาวนะครับเอาเป็นว่าที่ผมพูดไปนะสั้นๆเลยก็แล้วกันบอกว่าวันนี้เหตุการณ์สำคัญมันกำลังเกิดขึ้นนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของ เหตุการณ์ที่ก่อนจะเกิดพฤษภา53แล้วผมบอกว่ามันเหมือนกับวันนี้นะครับคือมีการร่างรัฐธรรมนูญรัฐประหารก่อนแล้วร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญเสร็จจะให้มีการเลือกตั้งนะครับสัญญากันแบบจะอย่างรวดเร็วของเรานี่ผ่านแล้ว2ปีนะแล้วเขาหนีบแรงกว่าเมื่อก่อนอีกแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะเล่นแปรรูปแปรธาตุแปรร่างนะครับให้มีการเลือกตั้งแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เป็นอันตรายก็คือว่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์สุเทพที่เคยบอกว่าจะไม่ลงเลือกตั้งจะไม่มายุ่งกับประชาธิปัตย์วันนี้ก็ดูเหมือนจะกลืนน้ำลายตัวเองพร้อมลงเลือกตั้งนะครับสนธิยานซึ่งเป็นสายวังนั้นออกมาเปล่าประกาศบอกว่าเห็นด้วยกับบิ๊กตู่ต้องการให้บิ๊กตู่นะครับดำเนินการเต็มที่ความหวังสุดท้ายอยู่ที่สนช.ก็แปลว่าเป้าของเขานั้นอยู่ที่การให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญนะครับเสร็จแล้วก็จะลงไปที่การลงประชามติซึ่งเขาคงจะเตรียมการไว้แล้วอันตรายที่สุดทางข้างหน้าเนี่ยเมื่อประมาณ30กว่าปี20กว่าปีที่แล้วนะครับคนไทยยอมไม่ได้นะครับ354555นะฮะก็ประมาณ24ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยยอมไม่ได้ลุกขึ้นมาเสียเลือดเสียเนื้อกันแล้วก็ไล่เผด็จการลงไปไล่ทหารลงไปนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ไม่ดีขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้กลับมาอีรอบเดิมแล้วจะย้อนรอยเดิมนะครับบทเรียนเราได้กันมากพอหรือยังนะครับนี่ก็ฝากพี่น้องไว้พิจารณานะครับเราก็ไปอ่านกันต่อเลยนะครับตอนที่38นะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนพฤษภาเลือด2535พระราชาเจ้าเล่ห์การอุ้มรัฐธรรมนูญคสช.ของภูมิพลหมายความว่าสุจินดากับกวนจปร.5จะสามารถสืบทอดอำนาจไปได้อีกหลายปีด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในซีกขบวนประชาธิปไตยทำอะไรไม่ได้นอกจากเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งพรรคใหญ่ๆใส่เกียร์หน้าเดินเต็มที่เมื่อเข้าสู่ปี2535ทุ่มทุนอย่างหนักเพื่อซื้อส.ส.และคะแนนเสียงคำถามสำคัญคือสุจินดาจะเป็นนายกเองหรือจะให้คนอื่นขัดตาทับไปก่อนพรรคสามัคคีธรรมกับพรรคชาติไทยของรสช.พยายามชนะศึกเลือกตั้ง22มีนาอย่างไร้ความละอายโดยการกว้านเอานักการเมืองที่มีอิทธิพลและช่อชนที่สุดในประเทศไทยเข้ามาไว้ด้วยกันสามัคคีธรรมได้ณรงค์วงศ์วันเจ้าพ่อทางเหนือที่มีสส.จำนวนมากในสังกัดมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกฝั่งหนึ่งเป็นพันธมิตรกันเพียงเพราะต่อต้านรสช.เท่านั้นก็คือพรรคความหวังใหม่ของชวลิตประชาธิปัตย์ที่นำโดยชวนหลีกภัยและพรรคพลังธรรมของจำลองสีเมืองผู้ว่ากทม.ทั้ง3พรรคหาเสียงโดยการเรียกร้องประชาธิปไตยและลดอำนาจทหารเน้นว่านายกควรจะมาจากส.ส.นั่นทำให้โฟกัสพุ่งไปที่สุจินดาที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งซึ่งยังปากแข็งอยู่ว่าไม่ต้องการเป็นนายกก่อนผลการเลือกตั้งจะปรากฏรสช.แต่งตั้งวุฒิสมาชิกเป็นไปตามคาดหมายเต็มไปด้วยทหารและตำรวจจากทั้งหมด270คนมี116คนเป็นพลเรือนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจกับข้าราชการที่มีสายสัมพันธ์กับทหารในการพบปะวุฒิสมาชิกที่กองบก.สูงสุดหลังการเลือกตั้ง1สัปดาห์สุจินดาสั่งให้พวกเขาเลือกเป็นเสียงเดียวกันซึ่งคงจะอย่างเดียวกับเขาสำหรับผลการเลือกตั้งพรรคของรสช.ชนะอย่างบุดบิดคืนนั้นสุนทรกับเกษตรเรียกหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมชาติไทยและกิจสังคมและประชากรไทยพักเล็กๆของสมัครสุนทรเวชที่ขวาตกขอบไปที่กองทัพบกเพื่อตั้งรัฐบาลหนังสือพิมพ์เนชั่นรายงานว่าการประชุมต่อหน้ารสช.ตลอดจนสถานที่นั้นเป็นเรื่องไม่งามสำหรับผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันทำให้ทหารเข้าใจว่าพวกเขาสามารถแทรกแซงระบบรัฐสภาอย่างไรก็ได้พักเหล่านั้นเสนอชื่อณรงค์หัวหน้าพักสามัคคีธรรมเป็นนายก3วันต่อมาสถานทูตสหรัฐเผยว่าณรงค์เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเนื่องจากถูกสงสัยว่าพัวพันกับแก๊งค้าเฮโรอีนมันเข้าเหมาะเจาะกับภาพพจน์ของณรงค์และความร่ำรวยผิดปกติของเขาตอนนี้มีข้ออ้างแล้ว
3เมษายนรสช.กับบรรดาหัวหน้าพรรคจึงเปลี่ยนเป็นเสนอชื่อสุจินดาแทนหลายคนเชื่อว่าการเสนอชื่อณรงค์เป็นอุบายอันแยบยลของสุจินดากระนั้นไม่ว่าจะเป็นที่คาดหมายกันมานานก็ตามการเสนอชื่อสุจินดาก็แทบจะเป็นการรัฐประหารซ้ำพรรคฝ่ายค้าน4พรรคโจมตีรัฐบาลนักศึกษาห่อคลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยผ้าสีดำเพื่อสื่อถึงความตายของประชาธิปไตยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้7เมษายนสุนทรกับอาทิตย์อุไรรัตน์ประธานสภาคนใหม่เสนอชื่อสุจินดาให้กับภูมิพลอาทิตย์พยายามเลี่ยงโดยการยืนยันให้สุนทรเป็นผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียวในฐานะประธานรสช.ภูมิพลเซ็นชื่อแต่งตั้งสุจินดาเป็นนายกโดยไม่ใส่ใจเสียงเรียกร้องของประชาชนวันถัดมาอดีตสสประชาธิปัตย์ฉลาดวรชัดประกาศอดอาหารประท้วงที่หน้ารัฐสภาจนกว่าสุจินดาจะลาออกฉลาดที่เคยประท้วงเปรมในลักษณะเดียวกันนี้มาเมื่อ2ปีก่อนจุดชนวนการต่อต้านนักเคลื่อนไหวอื่นๆเข้ามาร่วมอดอาหารพวกเขาเผชิญกับการก่อกวนและคุกคามจากอันธพาลแนวกระทิงแดงผู้ออกมาประท้วงเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน16เมษายนเมื่อสภาเปิดโทรทัศน์แพร่ภาพฝ่ายค้านสวมชุดดำเป็นการประท้วงวันถัดมารายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แสดงเห็นชัดว่าสุจินดามองตัวเองเป็นเปรมคนต่อไปเขาควบกลาโหมตั้งเพื่อนจปร5และพรรคพวกในตำแหน่งสำคัญสำคัญเขาเลือกเทคโนแครตสมัยเปรมและอนันต์มาดูแลเศรษฐกิจมีรัฐมนตรี11คนที่เป็นสสในรัฐบาลชาติชายที่รสช.กล่าวหาว่าทุจริตและยังมีนักรัฐศาสตร์ที่ชื่อทินพันธ์นาคตะที่เคยเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองให้เปรมมาถึง8ปีคนนี้พูดเหมือนภูมิพลคือไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือระบบราชการก็ไม่ค่อยทำประโยชน์ต่อประชาชนปานกันก่อนเข้าร่วมรัฐบาลสุจินดาเขาบอกว่าเขาไม่ยึดติดในเรื่องหลักการและวิธีการของประชาธิปไตยควรให้ความสำคัญไปที่คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ใช่ทฤษฎีโดยกล่าวว่านักทฤษฎีประชาธิปไตยจะต้องคิดถึงหลักการที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางผมทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่สถาบันกษัตริย์ก็ทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้มีผู้อดข้าวประท้วงร่วมกับฉลาดมากกว่า40คน20เมษายนฝ่ายค้านพรรคฝ่ายค้านจัดชุมนุมประท้วงสุจินดาหน้ารัฐสภาโดยมีผู้มาร่วมถึง 50,000 คนชวนกับชวลิตเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกมาจากการเลือกตั้งเพิ่มอำนาจสภาผู้แทนราษฎรและลดขนาดวุฒิสภาลงแม้รัฐบาลสั่งห้ามสื่อวิทยุโทรทัศน์รายงานการชุมนุมหนังสือพิมพ์ก็รายงานเต็มเหยียดในที่สุดฉลาดก็ทรุดในวันที่30เมษายนและถูกหามส่งโรงพยาบาลเขารอดและผู้ประท้วงก็เริ่มจะหมดแรงการชุมนุมประท้วงสุจินดาครั้งใหญ่ที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายถูกจัดขึ้นที่สนามหลวงในวันที่4พฤษภาคม1วันก่อนวันฉลองภูมิพลนั่งบัลลังก์คืนนั้นผู้ชุมนุมราว 60,000 คนนั่งฟังนักการเมืองฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวประณามกองทัพกับสุจินดาและเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผู้ประท้วงชุมนุมอย่างสงบและดูทำใจว่าการต่อสู้จะกลับเข้าไปอยู่ในเวทีรัฐสภาเหมือนในยุคเปรมแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อจำลองหัวหน้าพรรคพลังธรรมอ่านจดหมายฉบับสุดท้ายจากจำลองสีเมืองอันซาบซึ้งจนน้ำตาแทบเร็ดเขาประกาศว่าเขาจะประท้วงอดอาหารด้วยแต่ไม่เหมือนฉลาดตรงที่เขาจะดื่มแต่น้ำเท่านั้นไม่รับกลูโคสหรือความช่วยเหลือใดๆผมได้พิจารณาอย่างท่องแท้และตัดสินใจว่าจะเอาชีวิตตัวเองแขวนบนเส้นได้หากผมต้องอำลาจากโลกนี้ไปภายในเวลาไม่กี่วันผมก็จะไม่เสียใจลาก่อนตอนนั้นนี่จำลองนี่มีภาพลักษณ์ดีมากนะครับดีมาก กำลังพุ่งขึ้นมาเลยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโหคนก็ศรัทธานะครับมวลชนรู้สึกสะเทือนใจรัฐบาลกับวังก็ช็อกจำลองจปร.7ที่ใช้ชีวิตเหมือนนักพรตถูกบางคนมองว่าทำตัวประหลาดพิลึกขณะที่หลายคนถือว่าเขาเป็นว่าที่ผู้นำทางจิตวิญญาณการประกาศจะอดอาหารจนตายดูจะเป็นการยืนยันต่อปีกอนุรักษ์ว่าเขามีวิธีคิดและการกระทำที่นอกรีดความเป็นไทยจริงๆระหว่างงานพิธีภูมิพลนั่งบัลลังก์ในวันถัดมาภูมิพลให้ข้าราชการระดับสูงเข้าพบและมอบเครื่องราชแก่คน120คนอันดับต้นๆในรายชื่อคือสมาชิกรสช.ส่วนใหญ่และภรรยาซึ่งหลายคนในฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเคืองเอามากๆ
คืนนั้นในงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศดูฝืดเคืองสุจินดาบอกนักข่าวอย่างก้าวๆมันไม่ยากที่จะปลุกระดมมวลชนผมจะระดมมา5ล้านพรุ่งนี้เลยก็ยังได้อยากเห็นไหมล่ะรัฐบาลพยายามรับมือกับจำลองด้วยการห้ามสื่อรายงานโทรทัศน์รายงานแต่เพียงรัฐมนตรีกับพระพยอมวิจารณ์พฤติกรรมของจำลองว่าเป็นภัยต่อชาติศาสนาและกษัตริย์ปีมาลากุลที่ปรึกษาด้านสื่อของภูมิพลให้วิทยุจอสอร้อยของเขาถล่มจำลองกับผู้ชุมนุมใครที่โทรเข้ารายการแล้ววิจารณ์รัฐบาลก็จะถูกตัดทิ้งไปวันถัดมาที่สภาเมื่อสุจินดาเริ่มแถลงนโยบายโดยแพร่ภาพสดทางโทรทัศน์ฝ่ายค้านประท้วงเดินออกจากห้องประชุมตอนนี้ประชาชนเห็นแล้วว่าการต่อต้านสุจินดาไม่ใช่แค่ขบวนเล็กๆคืนนั้นผู้ประท้วงราว 80,000 คนชุมนุมอย่างสงบบริเวณใกล้ๆสภาขณะที่ภรรยาจำลองและคนอื่นๆร่วมอดอาหารถึงจุดนี้ภูมิพลได้รับฎีกาขอให้แทรกแซงโดยกลุ่มนักวิชาการที่นำโดยประเวศวสีนักพุทธจริยธรรมที่รู้จักกับภูมิพลมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ2493พวกเขาบอกภูมิพลว่าทหารได้ทรยศต่อความเชื่อถือของประชาชนด้วยการสืบทอดอำนาจและบ่อนทำลายประชาธิปไตยพวกเขากังวลว่าถ้าจำลองตายจะเกิดการหนองเลือดภูมิพลไม่มีคำตอบอย่างเป็นทางการอันที่จริงกองทัพได้วางจังหวะก้าวที่สำคัญไปสู่บทสรุปนั้นไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่พรรคฝ่ายค้านประท้วงเดินออกจากห้องประชุมคือวันที่6พฤษภาคมอิสระพงษ์หนุนพรรคดีผบ.ทบ.คนใหม่และเป็นพี่เมียของสุจินดาประชุมกับตำรวจและทหารที่ดูแลความมั่นคงในกรุงเทพเพื่อกำหนดแผนภัยรีพินาศทหารติดอาวุธกว่าพันนายถูกเคลื่อนเข้ามาในใจกลางกรุงเทพและอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมปฏิบัติการวันถัดมาในสภาผู้คร้าฝ่ายค้านวิจารณ์การแถลงนโยบายรัฐบาลของสุจินดาทีละประเด็นจากนั้นสุจินดาขึ้นเวทีโดยปราศัยผ่านโทรทัศน์กำลังถ่ายทอดสดเขากล่าวประณามอย่างเผ็ดร้อนเป็นเวลา5นาทีโจมตีจำลองว่าทำลายพุทธศาสนาส่วนชาวลิตเป็นคอมมิวนิสต์และนิยมระบอบประธานาธิบดีสุจินดาประกาศว่าเขามีหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพุทธและสถาบันกษัตริย์จากภัยคุกคามเหล่านี้ทั้งกรุงเทพตะลึงไปกับถ้อยคำเผ็ดร้อนของนายกตลาดหุ้นตกวูบไปในทันทีและสภาต้องยุติการประชุมไปในอาการเอะอะโกลาหลสุจินดาขีดเส้นพร้อมสู้และด้วยมีกองกำลังติดอาวุธอยู่ในมือเขากำหนดแล้วว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแผนภัยรีพินาศคือแผนสู้รบกับคอมมิวนิสต์และการก่อการร้ายในเมืองมันไม่มีการใช้กำลังตำรวจหรืออุปกรณ์ปราบจราจรสมัยใหม่หัวใจก็คือการปราบปรามด้วยวิธีการต่างๆที่รวมถึงการลอบสังหารแกนนำสำคัญการทุบตีและยิงผู้ประท้วงการจับกุมฝูงชนมันถูกคิดค้นโดยสหรัฐอเมริกาและสอนให้กับพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้และไทยในช่วง2513เป็นต้นมามันไม่ได้ผลมากนักที่เวียดนามหรือที่เกาหลีใต้ตอนปราบการลุกฮือเพื่อประชาธิปไตยที่กวางจูในปี2523ปึงเป็น1ปีหลังการรัฐประหารที่เกาหลีใต้ซึ่งชาวเกาหลีถูกสังหารหมู่ไปกว่า200คนเมื่อแผนภัยรีพินาศเริ่มดำเนินการกำลังทหารได้รับแจกจ่ายกระสุนปืนจริงและได้รับการถ่ายทอดว่าผู้ชุมนุมเป็นภัยต่อประเทศและสถาบันกษัตริย์ทั้งภูมิพลและเปรมต่างรู้เรื่องปฏิบัติการนี้สุจินดากับอิสระพงศ์สื่อสารเป็นประจำกับคนของวังและเปรมก็ยังมีแหล่งข่าวของตัวเองในกองทัพอีกไม่มีวี่แววใดๆที่วังหรือตัวภูมิพลเองจะได้ตั้งคำถามต่อการเคลื่อนกำลังครั้งนี้แม้ว่าบรรยากาศบนท้องถนนจะชวนให้นึกถึงช่วงเวลาก่อนการสังหารหมู่14ตุลา16และ6ตุลา19ก็ตามการตอบโต้ในสภาของสุจินดากระตุ้นให้คนออกมาร่วมชุมนุมราว 70,000 คนในวันที่7พฤษภาคมโดยไม่สนใจคำประกาศของเกษตรที่สั่งห้ามการชุมนุมโดยเด็ดขาดพวกเขาชุมนุมอย่างสงบและให้ความร่วมมือดีกับตำรวจที่มาอยู่บริเวณนั้นจำนวนไม่มากวันถัดมานักวิชาการมหาวิทยาลัยกว่า200คนยื่นฎีกาต่อภูมิพลเรียกร้องให้ยุบสภาหรือบีบสุจินดาให้ลาออกผู้นำการประท้วงพบว่าช่องทางติดต่อกับวังถูกปิดไปเกือบจะหมดแต่จำลองกับชาวลิตต่อสายตรงถึงเปรมได้ทำให้มั่นใจว่าวังยังได้ยินรับทราบทัศนะของพวกเขาสุจินดาท่องบทองครักษ์พิทักษ์วังอยู่เขาต้อนรับกลุ่มพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งและบอกพวกเขาว่าเขากำลังต่อสู้กับพวกลัทธิสุดโต่งทางการเมืองและศาสนา
วิทยุและโทรทัศน์ที่อยู่ในการควบคุมของกองทัพปลุกระดมว่าจำลองกับชาวลิตเป็นคอมมิวนิสต์นิยมสาธารณรัฐต่อต้านศาสนาพุทธและที่สำคัญไม่เป็นไทยและปฏิเสธที่จะยอมรับกระแสการต่อต้านสุจินดาให้แพร่ขยายออกไปใหญ่โตแล้วในที่สุดภูมิพลก็ส่งเสียงตอบอย่างระแวดระวังขณะที่เขาปฏิเสธไม่ยอมให้คนจากฝ่ายต่อต้านเข้าพบเขากลับเรียกสุจินดากับผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าพบพูดกันว่าอย่างไรนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดแต่หลังจากนั้นสุจินดาแถลงโทรทัศน์ว่าเขาจะไม่ลาออกแต่ก็จะไม่สั่งสลายการชุมนุมแต่ในเวลาเดียวกันกองทัพประกาศว่าต้องเตรียมสนามหลวงสำหรับพิธีการทางพุทธศาสนาพุทธที่สิรินธรจะมาร่วมในวันที่10พฤษภาคมและ14พฤษภาคมก็จะมีพิธีพืชมงคลนี่ดูจะเป็นผลจากการพูดคุยกับภูมิพลเขาร้อยเรียงดีมากนะครับแปลว่าพระเทพนี่ไม่ธรรมดานะออกงานแต่ละอันนี่นะครับออกงานสิริราชไม่กี่วันหลังจากนั้นก็คนเสื้อแดงก็โดนนะหัวค่ำของคืนวันศุกร์มีผู้ชุมนุมที่สนามหลวงกว่าแสนคนจำลองยังคงอดอาหารบอกกับผู้ชุมนุมให้เดินไปยังรัฐสภาพวกเขาเดินผ่านถนนราชดำเนินและถูกหยุดบริเวณสะพานผ่านฟ้าด้วยแผงรั่วแฝงรั้วลวดหนามผ่านพ้นไปเป็นแถวทหารในชุดพร้อมรบและติดอาวุธปิดเส้นทางไปรัฐสภาและสวนจิตเช้าวันถัดมาจำลองที่อ่อนระโหยประกาศยอมต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความต้องการของมวลชนที่จะให้เขาเลิกอดอาหารรัฐบาลไม่ยอมอ่อนข้อแถมขู่จะกวาดล้างเพื่อเปิดถนนภายในเช้าวันจันทร์ผู้มิพลตอนนี้สอดมือมาอย่างเปิดเผยผลักดันให้พรรคการเมืองประนีประนอมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพวกเขาตกลงในประเด็นที่จะมีการแก้ไขซึ่งรวมถึงการที่นายกจะต้องมาจากส.ส.ให้ประธานสภาผู้แทนเป็นประธานรัฐสภาและขั้นตอนอื่นๆที่จะทำให้สภาผู้แทนมีอำนาจมากขึ้นแต่เนื่องจากพรรครวมรัฐบาลไม่ได้ผูกมัดชัดเจนว่าจะทำการแก้ไขเมื่อใดผู้ประท้วงราว 25,000 คนยังคงชุมนุมอยู่บนถนนในวันถัดมาซึ่งเป็นวันอาทิตย์บ่ายวันนั้นสิรินธรที่ประชาชนนิยมมีกำหนดเดินทางผ่านถนนราชดำเนินเพื่อทำพิธีเปิดสัปดาห์แห่งการส่งเสริมพุทธศาสนาที่สนามหลวงในเวลา 5:00 น.จุดนี้กลายเป็นประเด็นห้ำหั่นกันในการอ้างความจงรักภักดีรัฐบาลบอกว่าผู้ชุมนุมที่ไม่ยอมสลายตัวกำลังขัดขวางเส้นทางของสิรินธรและละเมิดสถาบันกษัตริย์จส.100ของปีมาลีกุมาลาคุณรายงานว่าผู้ประท้วงที่นำโดยจำลองกำลังขัดขวางเส้นทางของสิรินธรตรงกันข้ามภายใต้การกำกับของจำลองผู้ชุมนุมพากันเก็บกวาดถนนราชดำเนินและติดภาพสิรินธรและพ่อแม่ของเธอริมถนนเสร็จเรียบร้อยหลายชั่วโมงก่อนเธอจะมาถนนราชดำเนินโล่งแบบเดียวกับทุกครั้งที่มีขบวนรถของครอบครัวนี้วิ่งผ่านแต่จนแล้วจนรอดสิรินธรก็ไม่มาขบวนรถของเธอเปลี่ยนเป็นเส้นทางอ้อมไปทางอื่นผู้ชุมนุมสับสนสิรินธรไม่เชื่อใจพวกตนหรืออย่างไรหรือว่าพวกรสช.ไม่ให้เธอมาความผิดหวังค่อยๆเปลี่ยนเป็นความโกรธและฝูงชนก็ขยายตัวอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งกลางดึกคืนวันอาทิตย์นั้นในที่สุดพรรคร่วมรัฐบาลก็ยินยอมผูกตัวเองด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทหารจะเคลื่อนเข้าไปสู่ใส่ฝูงชนก็สลายตัวการประนีประนอมที่ภูมิพลจัดแจงอยู่ได้ไม่นานคืนวันจันทร์ปัญหากับเกษตรกลับคำและประกาศว่าไม่เคยมีการตกลงใดๆเท่ากับพวกเขาปฏิเสธคำขอของภูมิพลสุจินดาขู่จะใช้กำลังอย่างเฉียบขาดหากผู้ชุมนุมก่อความรุนแรงกระนั้นสัปดาห์นั้นก็เป็นช่วงวิสาขบูชาและผู้นำการชุมนุมก็ได้ตัดสินใจแล้วที่จะลดกิจกรรมลงไปและใช้ถ้อยคำนุ่มนวลขึ้นพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคลขบวนประชาธิปไตยสงบปากสงบคำเมื่อภูมิพลวชิราลงกรณ์และสิรินธรทำพิธีที่สนามหลวงเมื่อพวกเขาไปวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์เพื่อจะทำพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชาผู้ประท้วงก็หลีกห่างไปด้วยความยำเกรงแต่เมื่อรัฐบาลกลับคำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญผู้ประท้วงกลับมาในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมคราวนี้นำโดยหัวใหม่คือสมาพันธ์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้นำ NGO ผู้นำแรงงาน
ผู้นำนักศึกษาและหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งก็คือจำลองและชวลิตพวกเขาแสดงออกว่าพวกเขาเป็นขบวนเคลื่อนไหวที่มีฐานสนับสนุนกว้างขวางและไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสนองความมักใหญ่ไฟสูงของจำลองและชวลิตเท่านั้นพอพวกเขาเดินหน้าเรียกร้องต่อไปในประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญและให้สุจินดาลาออกสุจินดาก็ให้นายพลตำรวจจปร5รายหนึ่งที่มีกิตติศัพท์เหี้ยมโหดมาจัดการกับผู้ประท้วงแทนที่จะเป็นอธิบดีกรมตำรวจที่สายกลางกว่ากองทัพวางกำลังราว 40,000 นายรอบเมืองกรุงและตั้งจุดตรวจรอบสวนจิตประตูวังก็ได้รับการอารักขาอย่างแน่นหนาโดยทหารติดอาวุธบางคนมองว่ากองทัพกำลังตัดการเชื่อมต่อของวังกับภายนอกมากกว่าจะเป็นการคุ้มครองเมื่อถึงเวลา 20:00 นของวันที่17พฤษภาคมฝูงชนที่สนามหลวงเพิ่มจำนวนเป็น 150,000 คนที่หลากหลายนั้นมีทั้งคนหาเช้ากินค่ำข้าราชการและเจ้าของกิจการชนชั้นกลางและยัปปี้พวกเขาขุ่นเคืองมากกว่าเดิมผู้นำสมาพันธ์ประชาธิปไตยได้ตัดสินใจแล้วว่าที่จะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลพวกเขาถูกหยุดตรงสะพานผ่านฟ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีตำรวจจราจรจำนวนหนึ่งกระจัดกระจายอยู่เบื้องหลังรั้วลวดหนามเบื้องหลังตำรวจก็คือกำลังทหารติดอาวุธพร้อมรบผู้ชุมนุมส่วนใหญ่อยู่ในอาการสงบแต่มีบางส่วนเริ่มขว้างก้อนหินและขวดน้ำบางคนชัดเจนว่าพยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหลายชั่วโมงพวกเขารื้อลวดน้ำและยึดรถดับเพลิงที่ฉีดน้ำใส่ฝูงชนตำรวจที่จงใจปราศจากเครื่องมือควบคุมฝูงชนพากันแตกฮือหลบหนีทหารศพช่องก็มีข้ออ้างก้าวเข้ามาอันเป็นวิธีการที่ใช้ทั้งใน2516และ2519นะครับมาย้ำใช้อีกทีในช่วงปี2535นะครับเอาละครับตอนนี้เริ่มดูเดือดแล้วนะครับไปฟังเพลงขั้นรายการนิดหนึ่งผมจะได้ไปจิบน้ำจิบท่ารู้สึกคอแห้งแล้วพี่น้องนะฟังเพลงนะครับเอาเป็นว่านะครับเป็นเพลงประจำรายการที่เราเกิดนะบ่อยๆนะครับของนะครับของพี่บุตรไซส์นะครับเอาคิโยตินก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตอนจบค่อยฟังเพลงอื่นนะครับพักฟังเพลงหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวผมกลับมานะพี่น้องนะเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกี่นาทีต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักกี่นาทีกิโยติน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 บังคอทรรานเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จาก
ปากท้องสมองตรึกตรองตกช่องวางทางชั้นชนเมื่อสื่อสิ้นศรัทธาศักดินาที่ตกไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บันคอศักดินากิโยติน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 บันคอทรรานเมื่อรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินทหารตั้งแนวรอรับอยู่ถัดไปในถนนราชดำเนินพร้อมยุทโธปกรณ์และรถหุ้มเกราะแต่ผู้ชุมนุมไม่ได้รุกไปต่อส่วนใหญ่ปักหลักบริเวณสะพานผ่านฟ้าคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งจัดการเผารถไปหลายคันรวมทั้งสถานีตำรวจที่ตำรวจพละทิ้งไปพวกนี้เป็นพวกก่อกวนที่มีการจัดตั้งมาซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับในภายหลังแต่จะโดยใครนั้นไม่เคยมีการยืนยันถึงตอนนี้ยังไม่มีการใช้อาวุธมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยผ่านไปตี2ผู้ชุมนุม3ใน4กลับบ้านไปแล้วที่เหลือปฏิบัติตามคำร้องขอของจำลองด้วยการนั่งอย่างสงบบริเวณสะพานพูดคุยร้องเพลงและงีบหลับในสถานการณ์ที่ลุกทุเลาลงตอนตี4กำลังทหารเคลื่อนเข้าหาฝูงชนทั้งที่ไม่มีการยั่วยุและไม่มีการประกาศเตือนเริ่มกราดกระสุนเข้าใส่ฝูงชนแตกตื่นหลบหนีหลายคนนอนตายและอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บมันฆ่าตี4นะพี่น้องคิดดูนะเจตนาร้ายนะพออาทิตย์ขึ้นเลือดบนถนนก็ถูกฉีดล้างออกไปผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์รายงานว่าผู้ประท้วงได้พยายามที่จะบุกเข้าวังสวนจิตกองทัพอ้างว่าผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายยิงก่อนทั้งสองเรื่องนี้โกหกไม่มีการยิงจากฝั่งผู้ชุมนุมไม่มีการพบปืนหรือกระทั่งมีดไม่มีใครไปใกล้วังสวนจิตและไม่มีใครตั้งใจจะไปอีกทั้งยังไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องสลายฝูงชนวันจันทร์นั้นเป็นวันหยุดไม่มีใครจะมาทำงานในถนนราชดำเนินวังใช้เวลาเช้าวันจันทร์นั้นรวบรวมข้อมูลเปรมพูดคุยกับทหารทุกส่วนองคมนตรีคนอื่นๆก็คุยกับสายของตัวเองแต่ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยกลุ่มต่างๆบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีดูไม่คล้ายกับว่าภูมิพลรับรู้สภาพทั้งหมดนอกจากสิ่งที่สุจินดาประกาศทางโทรทัศน์ว่าผู้ประท้วงของจำลองมีปืนและคุกคามวังบ่ายต้นๆของวันจันทร์หลังจากจำลองและผู้ชุมนุมหลายพันคนกลับมานั่งประท้วงบนถนนราชดำเนินอีกครั้งทหารเคลื่อนกำลังเข้าจับพวกเขาส่วนใหญ่แล้วยิงกระสุนปลอมขึ้นฟ้าแต่ตามตรอกซอกซอยที่ไม่มีกล้องคอยจับภาพคนจำนวนมากถูกยิงด้วยกระสุนจริงเย็นวันนั้นฝูงชนกลับมารวมตัวกันที่สนามหลวงคราวนี้สัดส่วนคนหนุ่มสาวมากขึ้นและร้อนมากขึ้นผู้ชุมนุมถูกปิดกั้นด้วยเครื่องกีดขวางไม่ให้เดินขบวนลงมายังถนนราชดำเนินพอมืดทหารวางกำลังโอบล้อมบริเวณเล็งปืนกลไปใส่ที่พวกเขาผ่านแนวลวดหนามตามหลังคามีนักแม่นปืนประจำที่ทหารเริ่มยิงเมื่อผู้ชุมนุมจุดไฟเผารถเมล์หลายคันและเริ่มดันรถพุ่งไปยังเครื่องกีดขวางนักแม่นปืนที่อยู่บนหลังคาคอยสอยผู้ประท้วงที่อยู่แถวหน้าทหารบนพื้นดินก็ยิงใส่ฝูงชนหยุดพักแล้วก็ยิงต่ออยู่หลายรอบผู้ประท้วงหลายสิบคนโดนกระสุนและตายไปหลายสิบคนพี่น้องครับยุคอภิสิทธิ์ที่ว่านะรุนแรงปี53ย้อนกลับไปเมื่อนะครับเกือบ20ปีก่อนหน้านั้นเขาก็ทำแบบคล้ายๆเดียวกันการที่เอากำลังทหารไม่ใช่ตำรวจนะเข้าไปในยามวิกาลยามดึกเสร็จแล้วก็ยิงประชาชนครับแล้วมันก็ยิงจะฆ่ากัน2ขยักด้วยนะก่อนหน้านั้นนะปราบตอนตี4เพื่อครูให้กลัวแล้วก็ล้างศพล้างอะไรเรียบร้อยยังไม่ยอมกลับมาอีกมันก็ยิงอีก
ทหารไทยทหารของพระราชาราชินีเนี่ยมันเลวร้ายมันสุดระยำตำบอลที่สุดแล้วพี่น้องแล้วพวกเราเนี่ยเลี้ยงไอ้พวกนี้เพื่ออะไรทหารดีมีนะครับแต่ไอ้พวกที่ทำร้ายประชาชนอย่างนี้เลี้ยงเสียข้าวสุกต้องปฏิวัติกองทัพกันยกใหญ่ครับให้ทหารดีๆที่มีใจประชาธิปไตยได้เป็นใหญ่อย่าได้ให้ใครนั้นเอาทหารไปอยู่ในกำกับของตัวเองนะครับหลังเที่ยงคืนในที่สุดทหารก็กวาดล้างบริเวณนั้นหมดออกหมายจับผู้นำสมาพันธ์ประชาธิปไตยพอข่าวการฆ่าฟันแพร่กระจายไปทั่วกรุงเทพผู้คนก็เริ่มถามอย่างเงียบๆว่าภูมิพลอยู่ที่ไหนทำไมเขาจึงไม่ยุติสถานการณ์เป็นคำถามเดียวกันที่ผมได้รับคำถามในวันเดียวกันนี่แหละครับนะครับเพราะมันมีการตายก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ยังมายิงอีกฆ่าอีกนะครับเขาถึงถามว่าทำไมปล่อยให้ยิงตายไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เขาถามนะไอริชนะครับไอริชไม่ใช่ไอริชไอริชนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ผมไปอาศัยอยู่กับเขานะครับ เขาสนับสนุนสุจินดาหรือว่าเขาถูกขัดขวางโดยกำลังทหารและรถหุ้มเกราะที่ห้อมล้อมวังไม่ให้เขามาแทรกแซงคำถามเหล่านี้มาจากคนไทยทั่วไปบนท้องถนนและจากนักธุรกิจชั้นนำและส.ส.ข่าวลือแพร่สะพัดว่าภูมิพลถูกทหารคุมตัวหรือไม่ก็หนีไปนครราชสีมาพร้อมกับเปรมเหมือนปี2524เพื่อรวบรวมกำลังทหารมาสู้กับสุจินดาข่าวลือทั้งหมดทึกทักไว้ก่อนว่าภูมิพลไม่มีทางจะถือหางสุจินดาได้แต่ในขณะเดียวกันกองทัพเตรียมตัวสู้ศึกโดยเชื่อว่าชวลิตกับจำลองจะเรียกกำลังทหารฝ่ายตนมาสู้ตลอดทั้งวันอังคารที่19พฤษภาคมนั้นไม่มีหลักฐานว่าครอบครัวนี้ยืนอยู่ฝ่ายใดวชิราลงกรณ์เดินทางไปสนามบินเพื่อจะไปเกาหลีใต้ด้วยขบวนรถที่คุ้มกันแน่นหนาซึ่งดูแลโดยเกษตรส่วนสิรินธรเดินทางไปปารีสอย่างเป็นทางการพร้อมกับกัลยาณิวัฒนาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นแล้วมันรู้ดีพวกนี้นะครับสังเกตนะวันที่เกิดเหตุทั้งหลายเนี่ยบางทีเนี่ยนะไปอยู่ที่อื่นเลยเหมือนฉันไม่รู้กูไม่รู้นะครับกูไม่ได้อยู่แถวนั้นนะเกิดเสียงเรียกร้องจากทั่วทุกสารทิศเพื่อให้ยุติความรุนแรงและให้ภูมิพลออกมาแทรกแซงญาณสังวรนำมหาเถรสมาคมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดฆ่ากันแม้ว่าไม่มีใครฝ่ายรัฐบาลจะถูกฆ่าเลยก็ตามทีสิรินธรวิงวอนขอความสงบและความสามัคคีด้วยเทปที่บันทึกที่ปารีสเธอบอกว่าเธอได้พยายามโทรหาครอบครัวแต่ติดต่อไม่ได้นี่เป็นเรื่องปกติการโทรศัพท์จากต่างประเทศมายังกรุงเทพแย่เป็นปกติอยู่แล้วและในเวลานั้นใครต่อใครก็พากันโทรเข้าออกแต่ทุกคนผู้คนก็ตีความว่าเธอถูกกันไม่ให้ติดต่อกับพ่อของเธอหลังจากนั้นสุจินดาก็ออกโทรทัศน์เพื่อปฏิเสธว่าทั้งเขาหรือครอบครัวภูมิพลไม่ได้หนีออกจากกรุงเทพเขายังประณามชวลิตและจำลองว่ามีใจต้องการทำลายศาสนาพุทธและสถาบันกษัตริย์วันถัดมาขณะข่าวลือแพร่สะพัดว่าก๊กกวนต่างๆในกองทัพกำลังจะห้ำหั่นชิงอำนาจกันเองก็ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ถึงจุดยืนของภูมิพลกำลังของสุจินดาได้ยึดกรุงครองกรุงเทพชั้นในทั้งหมดและมีการยิงต่อสู้ประปรายสุจินดาแถลงสั้นๆทางโทรทัศน์อีกครั้งหนึ่งหลักๆ ก็เพื่อจะบอกว่าเขาควบคุมสถานการณ์ได้บรรดาหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลอยู่กับเขาทั้งณรงค์บรรหารและสมัครยืนยันว่าการยิงประชาชนนั้นสามารถทำได้เพราะพวกนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ปี35ยังบอกเป็นคอมมิวนิสต์อีกนะฮะแต่ก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของท่านสมัครจุนทรเวชนะครับในยุคนั้นนะครับค่ำวันนั้นผู้ประท้วงหลายหมื่นคนรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงทหารก็เริ่มเคลื่อนย้ายกำลังไปในทิศทางนั้น4ทุ่มเศษโทรทัศน์แพร่ภาพที่ดูหยาบเสียงอูอี้เป็นภาพภูมิพลนั่งอยู่บนเก้าอี้เปรมกับสัญญาคุกเข่าอยู่สองข้างเหมือนยักษ์เฝ้าประตูวัดจำลองกับสุจินดานั่งพับเพียบค้อมตัวแทบจะเหมือนกราบอยู่บนพื้นเบื้องหน้าภูมิพลพูดคงเป็นที่แปลกใจทำไมถึงเชิญให้ท่านมาพบกันอย่างนี้แต่ที่จะแปลกใจก็อาจจะมีว่าทำไมเชิญพลเอกสุจินดาคราประยูนและพลตรีจำลองสีเมืองเพราะว่าอาจจะมีผู้ที่แสดงเป็นตัวละครมากกว่านี้แต่ว่าที่เชิญมาเพราะว่าตั้งแต่แรกที่มีเหตุการณ์
สองท่านเป็นผู้ที่เผชิญหน้ากันแล้วในที่สุดเป็นการต่อสู้หรือการเผชิญหน้ากว้างขวางขึ้นการที่เป็นไปอย่างนี้ต่อไปจะเป็นเหตุผลหรือต้นตออย่างไรก็ช่างเพราะเดี๋ยวนี้เหตุผลเปลี่ยนไปถ้าว่าเผชิญหน้ากันแบบนี้ต่อไปเมืองไทยมีแต่ล่มจมลงไปเขาบอกว่าบางคนได้เสนอทางแก้ปัญหาด้วยการยุบสภาจัดเลือกตั้งใหม่แต่เขาอ้างว่าพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดปฏิเสธแนวทางนี้ดังนั้นเขาจึงทำไม่ได้อีกทางหนึ่งคือแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเขาบอกว่านั่นคือสิ่งที่เขาได้เสนอแนะมาก่อนหน้านี้แล้วในการปราศัยงานวันเกิด4ธันวาคมแม้ว่ารัฐธรรมนูญนี้ฉบับนี้จะมีคุณภาพพอใช้ได้อยู่แล้วเขาก็บอกว่ายังเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาที่ดีแล้วก่อนที่จะไปพูดที่ศาลาดุสิตาลัยก็ได้พบพลเอกสุจินดาคาประยูนแต่ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าพลเอกสุจินดาก็เห็นด้วยว่าควรจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้และแก้ไขต่อไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้และตอนหลังนี้พลเอกสุจินดาก็ได้ยืนยันว่าแก้ไขได้ก็ค่อยๆแก้เข้าระเบียบที่ให้เป็นที่เรียกว่าประชาธิปไตยฉะนั้นก็นึกว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะปฏิบัติตามที่ได้พูดในวันที่4ธันวาคมนั้นก็นึกว่าเป็นการกลับไปหาไปดูปัญหาเดิมไม่ใช่ปัญหาของวันนี้ด้วยกลัวว่าประเทศจะล่มจมเขาบอกว่าฉะนั้นก็ขอให้โดยเฉพาะ2ท่านคือพลเอกสุจินดาและพลตรีจำลองช่วยกันคิดคือหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่เผชิญหน้ากันเพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังเขาปิดท้ายด้วยการเกลี้ยกล่อมให้หันหน้าเข้าหากันและช่วยกันแก้ปัญหาและเชื่อว่าทั้งสองท่านก็เข้าใจว่าจะได้เป็นผู้ที่ได้สร้างประเทศจากซากปรักหักพังแล้วก็จะได้ส่งผลในส่วนตัวมากกว่าได้ทำดีแก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะปรึกษากันก็มีข้อสังเกตดังนี้เนื่องจากเสียงจากโทรทัศน์แย่มากสำหรับผู้ชมแล้วสารหลักก็คือภาพที่ได้เห็นนั่นคือภูมิพลเรียกจำลองกับสุจินดามานั่งแทบเท้าโดยมีเปรมและสัญญาขนาบข้างแบบหวังเฉากับหมาหันไม่มีใครสามารถโต้แย้งกษัตริย์ได้เบชอตเขียนไว้เกี่ยวกับอำนาจของกษัตริย์มีคนไม่มากนักที่สังเกตประเด็นหัวใจคำพูดของภูมิพลเขาโทษจำลองกับขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายเพราะพวกเขาไม่ยอมรับฟังคำแนะนำ4ธันวาของเขาที่ให้ค่อยๆแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเขาก็ยังคงกังขาถึงความจำเป็นของการแก้ไขอยู่นั่นเองส่วนสุจินดากลับเป็นผู้ที่เปิดใจรับคำแนะนำของเขาและได้ยืนยันว่าพร้อมที่จะยอมรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญผู้มิพลดูเหมือนจะถามว่าแล้วทำไมถึงยังออกมาต่อสู้บนท้องถนนกันอีกแทนที่จะยอมรับกระแสเรียกร้องของประชาชนและเห็นว่ารัฐบาลสุจินดาเป็นฝ่ายปฏิเสธที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่รับรู้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ไม่ได้เลยเนื่องจากกองทัพครอบงำวุฒิสภาอยู่อย่างนั้นภูมิพลกลับทำให้เรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความพยายามความพยาบาทส่วนตัวของจำลองวันถัดมาทั่วทั้งโลกก็ต้องพากันทึ่งไปกับการลงมือของภูมิพลความรุนแรงและการประท้วงหยุดลงแม้ว่ากำลังทหารจะยังคงตรึงตามท้องถนนอยู่ก็ตามจำลองถูกสั่งอาจจะโดยเปรมในนามของภูมิพลให้ขอให้ผู้ประท้วงยุติการเคลื่อนไหวสุจินดาถูกสั่งให้ลาออกแต่พรรคการเมืองก็ถูกสั่งให้แก้ไขรัฐธรรมนูญขณะจำลองหายหน้าหายตาไปพวกรสช.ไม่ได้หายไปด้วยสุจินดาเกษตรและอิสรพงษ์ยืนยันว่าการกระทำของพวกตนเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายและจำเป็นเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้ประท้วงที่บุกโจมตีด้วยอาวุธปืนระเบิดมือและระเบิดเพลิงซึ่งไม่เป็นความจริงเลยสุจินดายืนการอยู่ในตำแหน่งนายกต่อไปจนกว่ารัฐสภาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จและเขายังเรียกร้องการนิรโทษกรรมเพื่อคุ้มครองตัวเขาและพวกแม้ว่าขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย
จะไม่พอใจภูมิพลก็เดินหน้าประกาศนิรโทษกรรมในที่สุดวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมเวลาใกล้เที่ยงหลังจากเข้าพบกับญาณสังวรเป็นการส่วนตัวที่วัดบวรสุจินดาก็ลาออกโดยประกาศว่าเขาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของภูมิพลที่ต้องการให้เกิดความสงบและความสมานฉันท์เรียบร้อยแล้ววันถัดมาสภาเปิดประชุมโดยมีมือกฎหมายของรสช.ที่เคยรับใช้เปรมมายาวนานซึ่งก็คือเขาชื่อเสียมีชัยรุชุพันธ์ทำหน้าที่รักษาการนายกสมาชิกสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1และที่2ไปอย่างรวดเร็ววาระที่3กำหนดในอีก2สัปดาห์ถัดไปกระนั้นก็ยังไม่จบเสียทีเดียวสุจินดายังคงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและเกษตรอิสรพงศ์กับคนอื่นๆยังอยู่ในตำแหน่งเดิมในกองทัพพรรคการเมืองที่สนับสนุนสุจินดายังคงควบคุมสภาอยู่พร้อมทั้งยังมีวุฒิสภาที่รสช.แต่งตั้งมาอีกพวกรสช.ไม่มีการสำนึกผิดยังคงปกป้องตัวเองในเวทีต่างๆอยู่ซึ่งรวมถึงครั้งหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมเป็นนักการทูตต่างชาติที่ไม่ได้มีใจให้โดยประกาศว่าพวกเขาได้ปกป้องภูมิพลและประเทศจากพวกคอมมิวนิสต์ที่พยายามยุยงปลุกปั่นเมื่อฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้ยกเลิกการนิรโทษกรรมพวกเขาก็ตอบโต้ด้วยการขู่จะรัฐประหาร 2-3 วันต่อมาพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล5พรรคเสนอชื่อพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงหัวหน้าพรรคชาติไทยเป็นนายกแต่พอประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คืออาทิตย์อุไรรัตน์เสนอชื่อเข้าไปวังก็เงียบเฉยระหว่างที่ยังไม่มีอะไรชัดเจนประชาชนเข้าใจว่าภูมิพลต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียก่อนบางคนมองว่าเขาเห็นว่าสมบูรณ์จะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกหลังจากเสนอชื่อสมบูรณ์ถูกปฏิเสธอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งที่2ในต้นเดือนมิถุนายนเปรมประกาศว่าภูมิพลต้องการให้นายกเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งหมดมีข่าวลือหนาหูว่าภูมิพลต้องการให้องคมนตรีจิรายุอิสรางกูลเป็นนายกแต่พรรคกลุ่มรัฐบาลที่ยังอยู่ในการควบคุมของสุจินดาและเกษตรยืนกรานให้เป็นสมบูรณ์ทุกคนล้วนใจจดจ่อในวันที่10มิถุนายนอันเป็นวันที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านวาระ3หลังจากการแก้ไขผ่านเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วอาทิตย์ก็เข้าวังเพื่อเสนอชื่อสมบูรณ์อีกครั้งที่บ้านของสมบูรณ์ขวดแชมเปญแห่เตรียมในน้ำแข็งผู้สนับสนุนมารอคอยนับร้อยสมบูรณ์รอโทรศัพท์ที่จะยืนยันการแต่งตั้งเขาเป็นนายกเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์จู่ๆสีหน้าเขาก็ซีดเผือดเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองขณะเขาพูดโทรศัพท์ครับผมเข้าใจทุกๆคนก็พากันเข้าใจและบรรดานักข่าวก็พากันส่งเสียงโห่ร้องดีใจภูมิพลตั้งอานันต์ปัญญารชุนเป็นนายกอีกครั้งในช่วงหลายเดือนต่อมาอานันต์คลี่คลายความตึงเครียดและประคองเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพเขายุบสภาและกำหนดให้มีการเลือกตั้งในเดือนกันยายนซึ่งดำเนินไปค่อนข้างราบรื่นด้วยพรรคการเมืองถูกแบ่งเป็นพรรคมารกับพรรคเทพพรรคเทพหรือพรรคฝ่ายค้านเดิมเป็นฝ่ายชนะและได้จัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคประชาธิปัตย์และชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีมันถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการเมืองไทยภาระหน้าที่ที่ละเอียดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของอนันต์คือการสาสางเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมพิจิตรกุลวานิชคนโปรดของเปรมและภูมิพลซึ่งทั้งก็ได้อีกไม่นานก็ได้เป็นองคมนตรีพิจิตรกุลวานิชรับหน้าที่ทำรายงานรับปกปิดในระยะเวลา6สัปดาห์รายงานฉบับนี้ไม่ได้รับการเผยแพร่แต่อนันต์เผยว่ารายงานบอกว่ากองทัพผิดพลาดที่ขาดความเข้าใจโดยพื้นฐานในธรรมชาติของการประท้วงไม่มีการวิเคราะห์กว้างกว่านั้นว่าทำไมกองทัพไทยจึงผลิตกลุ่มกวนทหารที่ช่อฉนและทะเยอทะยานอย่างนั้นที่ทึกทักเอาว่าพวกตนมีสิทธิ์ที่จะครองอำนาจด้วยความเกรงอนันต์ย้ายบรรดาขุนพลนายพลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พฤษภาไปไว้ในตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจเป็นอันจบชีวิตราชการของพวกเขาตรงนั้นพวกเขายอมรับการโยกย้ายโดยปราศจากความรู้สึกสำนึกยังคงเถียงว่าผู้ประท้วงเป็นคอมมิวนิสต์ที่ต้องการทำลายเสาหลักคือชาติศาสนาและกษัตริย์
การออกโรงอย่างสง่างามของภูมิพลที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ทั่วโลกกลายเป็นผลงานชิ้นเอกของสุดยอดกษัตริย์ไปอย่างรวดเร็วมันเป็นปีเดียวกันกับเป็นปีที่เป็นปีสยองของอลิซาเบธที่ความยุ่งเหยิงในครอบครัวโชคชะตาสื่อลอนดอนที่ควบคุมไม่ได้และที่สำคัญที่สุดขาลงของความนิยมในหมู่ประชาชนล้วนร่วมด้วยช่วยกันพาสถาบันอังกฤษกษัตริย์ของอังกฤษสู่ความตกต่ำฝีมือการสงบศึกของภูมิพลเป็นสิ่งยืนยันล่าสุดถึงคุณค่าที่ยั่งยืนนานของสถาบันกษัตริย์เมื่อใกล้สิ้นศตวรรษที่20ที่รู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่มีเพียงนักโรแมนติกเท่านั้นบรรดาปัญญาชนผู้คงแก่เรียนก็พากันเอาศิลวาทสดุดีภูมิพลยกเป็นกษัตริย์ทำนองโซโลมอนที่คิดการพ้นไปจากการเมืองที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประชาชนเดวิดสไตแบกแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าและนักวิจารณ์เผด็จการทหารพม่ารำพึงเสียดายว่าย่างกุ้งไม่มีกษัตริย์เพื่อความทุกข์ยากของชาวพม่าจะได้บรรเทาลงสำหรับคนไทยจำนวนมากมันเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ของพวกเขากระทั่งอนันต์ที่ไม่ใช่คนประเภทชอบพูดอะไรเกินจริงหรือประจบประแจงก็ยังพูดว่าภูมิพลเป็นบุคคลหนึ่งเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถบอกให้ทุกฝ่ายหยุดต่อสู้หยุดการเผชิญหน้ากันได้ไม่มีที่ไหนในโลกที่สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นแล้วใครบางคนออกมาขอให้ทุกคนหยุดสู้หยุดต่อสู้กันได้ถ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าการออกโรงของภูมิพลในวันที่20พฤษภาคมนั้นเป็นการยุติสิ่งที่อาจจะเป็นการเขียนฆ่าที่นองเลือดนองยิ่งกว่านี้มากนอกเหนือไปจากการเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีแล้วบทบาทที่สำคัญที่สุดของกษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญสมัยใหม่ผู้นี้ก็คือการที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในสถานการณ์วิกฤตและเป็นผู้นำในภาวะที่ไร้การนำผู้มิพลทำอย่างนั้นอย่างมีทักษะอันไร้ข้อกังขาด้วยการลดค่าเหตุการณ์ทั้งช่วงลงเป็นเพียง เหตุการณ์ทั้งช่วงลงเป็นเพียงการห้ำหั่นส่วนตัวระหว่างคนมักใหญ่ไฟสูง2คนแล้วก็สั่งยุติการชกเขาหลีกเลี่ยงการสร้างความรู้สึกแปลกแยกแก่ฝูงชนอันเป็นพระศกนิกรที่จงรักภักดีของเขาและหลีกเลี่ยงการประนามกองทัพที่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยของเขาและเขายังหลีกเลี่ยงประเด็นหลักๆจริงๆเรื่องรัฐธรรมนูญอีกด้วยแต่ว่าเรื่องมันมาถึงจุดนั้นได้อย่างไรเป็นอีกประเด็นหนึ่งกษัตริย์สมัยใหม่ของยุโรปได้เป็นใจให้กับความพยายามที่จะพัฒนาสถาบันอื่นๆและหลักกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมอย่างนี้และเพื่อจะได้ไม่ต้องออกมาแทรกแซงหรือเสี่ยงต่อความเสื่อมเสียของตัวเองของตัวสถาบันเองตรงกันข้ามภูมิพลกับบ่อนทำลายพัฒนาการของสถาบันอื่นมาโดยตลอดโดยมองว่าเป็นคู่แข่งบารมีต่อตัวเขาถ้าที่จะได้เป็นโล่กำบังซึ่งยิ่งเป็นการซ้ำเติมความพิกลพิการของรัฐบาลที่ต้องอาศัยให้เขาออกมาแทรกแซงอยู่เรื่อยเบชอตพูดถึงเรื่องนี้ใน The English Constitution ว่าตราบใดที่สภาที่นึกว่ามันเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่ต้องจัดการสรรหาจัดหารัฐบาลก็ไม่ยอมทำหน้าที่การหารัฐบาลด้วยตัวเองอยู่ร่ำไปตราบใดที่กษัตริย์ยึดกลุ่มหน้าที่นี้เขาก็ยิ่งถลำลึกไปกับการเมืองและอำนาจของเขาก็จะยิ่งสุ่มเสี่ยงพฤษภาคม2535คือสิ่งที่แสดงถึงความผิดพลาดในอุดมคติของภูมิพลว่าด้วยรัฐบาลของกษัตริย์ความมีอคติของเขาต่อนักการเมืองและความไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ได้เกิดขึ้นในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งที่ยาวนานของเขาทั้งที่นักการเมืองอย่างจำลองและชาติชายได้รับความนิยมภูมิพลก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่กับนายพลของเขาซึ่งไม่ใช่แม้กระทั่งจะเป็นทหารที่ดีที่สุดด้วยซ้ำทหารที่ละโมบมักใหญ่ไฟสูงอย่างอาทิตย์ชวลิตและสุจินดาล้วนพังงาดขึ้นมาภายใต้ปีของเปรมขณะทหารอาชีพร่วงหล่นไปตามรายทางกระนั้นภูมิพลกับภรรยาก็ยังโปรดปรานทหารขี้ช่อเหล่านี้มากกว่ากระทั่งนักการเมืองมือสะอาดเมื่อภูมิพลแสดงความโปรดปรานต่อทหารในเดือนธันวาคม2533สุจินดาก็มีเหตุอันชอบที่จะทำการยึดอำนาจ
าวกของภูมิพลบอกว่าภูมิพลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับการยึดอำนาจของรสช.ขณะเดียวกันก็ยังยืนยันว่ามันเป็นการรัฐประหารที่ประชาชนนิยมทั้งสองประการไม่จริงเสียทีเดียวกระแสสาธารณะมีพลิกข้างมาต่อต้านชาติชายที่เป็นผลมาจากการเพาะบ่มโดยทั้งกองทัพและจากคำพูดของภูมิพลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นกระแสเรียกร้องให้มีการยึดอำนาจในเวลานั้นภูมิพลไม่ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านตามรัฐธรรมนูญที่อาจจะทำให้สุจินดาไม่กล้าขึ้นยึดอำนาจยิ่งกว่านั้นเขายังปฏิเสธที่จะใช้อำนาจในการยุบสภาและกำหนดการเลือกตั้งใหม่อำนาจกษัตริย์ดังกล่าวไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่สลักสำคัญเพียงเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้หากมีเพื่อเหตุฉุกเฉินทางการเมืองเป็นการเฉพาะหลังการรัฐประหารการออกความเห็นเพียงเล็กน้อยที่เรียบเรียงคำพูดดีๆสนับสนุนหลักการรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยก็คงจะพอเพียงแล้วที่จะเตือนพวกรสช.แต่กลับเป็นว่าหลังจากความระงบช่อฉนของพวกรสช.แสดงออกมาเป็นปีในเดือนธันวาคม2534ภูมิพลยังคงรับรองความเป็นผู้นำของสุจินดาเมื่อเขาพูดว่าไม่จำเป็นต้องยึดติดหลักการทางทฤษฎีหรือตำราใดๆการสอดมือในเรื่องรัฐธรรมนูญก็เช่นกันคือทำก่อนเวลาอันควรเขาไม่ได้รอให้สภาออกเสียงเสร็จก่อนอย่างที่การระเบิด5เดือนให้หลังแสดงให้เห็นการแทรกแซงเป็นกิจวัตรของภูมิพลทำให้สภาต้องพึ่งพิงการตัดสินใจของกษัตริย์มาโดยตลอดหน้าที่ในการควบคุมกองทัพการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเลือกนายกคนใหม่ล้วนถูกยกให้เป็นของกษัตริย์ภูมิพลที่มือของภูมิพลในการสะกดสถานการณ์ภายหลังการหนองเลือดช่วง18ถึง20พฤษภาคมช่วยปิดบังอคติของเส้นคงวานะช่วยปิดบังอคติคงเส้นคงวาที่เขามีต่อพวกประท้วงและขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนแต่สิ่งบ่งชี้ทั้งหมดก็ปรากฏตั้งแต่การที่เขาเงียบเฉยต่อการเตรียมแผนภัยรีพินาศการเปลี่ยนเส้นทางของขบวนรถสิรินธรตลอดจนการโฆษณาชวนเชื่อในสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของลิ้วล้อของวังอย่างปีมลากุลแต่ด้วยความชำนิชำนาญที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีอย่างในกรณี14ตุลา16ภูมิพลรักษาระยะห่างของพวกของตัวเองจากพวกทหารมากพอที่จะโผล่มาในฐานะกษัตริย์ของประชาชนได้เมื่อเขาออกมาตำหนิสุจินดาและจำลองโดยส่วนตัวผู้ประท้วงก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้บอกว่าประชาชนผิดเนื่องจากรัฐธรรมนูญจะได้รับการแก้ไขในท้ายที่สุดพวกเขาก็เชื่อได้ว่าภูมิพลอยู่ข้างพวกเขาถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาว่าภูมิพลออกมาออกโรงก็ต่อเมื่อ3วันหลังจากผู้ประท้วงถูกฆ่าเป็นครั้งแรกฝ่ายที่ปกป้องวังที่ตระหนักถึงประเด็น3วันที่หายไปนี้ภายหลังยืนยันว่าภูมิพลไม่ชอบสุจินดาแต่เนื่องจากไม่สามารถควบคุมเขาได้จึงต้องรอจนกว่ากลุ่มกวนของสุจินดาบั่นทอนตัวเองซะก่อนมันแทบจะเป็นคำโต้แย้งอย่างเป็นทางการเมื่อคนแวดล้อมวังจำนวนมากต่างก็พูดแบบนี้คนใกล้วังรายหนึ่งอธิบายว่าเมื่อภูมิพลออกโรงเขาจะต้องประสบความสำเร็จเขาต้องกุมสภาพได้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงรอเวลาเจ้ารายใหญ่รายหนึ่งเรียกมันว่าเป็นท่าไม้ตายของกระสุนเงินพิฆาต Silver Bullet Principle กล่าวคือภูมิพลมีเพียงโอกาสเดียวที่จะออกกระบี่และมันจะต้องโดนจุดตายเขาไม่สามารถกระทั่งจะเสี่ยงประกาศยุบสภาได้เนื่องจากกลัวสุจินดาจะเมินเฉยบารมีของเขาก็จะถูกพิสูจน์ว่าไร้น้ำยาน่าสนใจว่าคนของวังไม่เคยอ้างว่าภูมิพลหลุดจากสถานการณ์หรือได้รับข้อมูลผิดพลาดซึ่งน่าจะอธิบายช่วงเวลาที่ขาดหายไป3วันนั้นได้คำอธิบายอย่างนี้อาจจะทำให้ภาพพจน์สัพพัญญูของเขาเสียไปและก็คงจะไม่จริงตั้งแต่แรกเขามอบหมายให้เปรมคอยติดตามสถานการณ์และเปรมก็สื่อสารกับรสช.และคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและคอยรายงานต่อภูมิพลองคมนตรีคนอื่นก็ต่อสายไปตามเครือข่ายของตนเองไม่มีวี่แววใดๆว่าภูมิพลถูกควบคุมตัวในสวนจิตถ้าหากยอมรับคำอธิบายกระสุนเงินพิฆาตมันก็บ่งชี้ถึงความผิดพลาดอย่างลึกซึ้งในการที่เขาโปรดกองทัพมากกว่าเพราะเห็นได้ชัดว่าสุจินดากับพวกพ้องรสช.ไม่ได้จงรักภักดี
มีวินัยหรือเชื่อฟังมากไปกว่าคนไทยคนอื่นๆเลยและหากสุจินดากับกวนจปรห้าเป็นข้อยกเว้นเป็นทหารขี้ช่อแล้วพวกนี้มาไกลขนาดนี้ได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นแล้วทำไมภูมิพลจึงโทษจำลองเป็นส่วนใหญ่เมื่อวันที่20พฤษภาคมจำลองถูกตำหนิที่ไม่ฟังคำชี้แนะเรื่องรัฐธรรมนูญที่เขาพูดในเดือนธันวาคมแต่สุจินดากลับได้รับคำชมที่ได้ยินยอมตกลงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ในการกล่าวโทษในลักษณะอย่างนี้ภูมิพลสละภูมิพลละเลยข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐธรรมนูญและรัฐสภาถูกแยกออกมาเพื่อปิดทางการแก้ไขใดๆที่พวกทหารไม่ต้องการและเขายังละเลยการที่สุจินดาระบัดสัตว์เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญในทำนองเดียวกันภูมิพลหลีกเลี่ยงข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่คนไทยที่ได้รับการน้ำหน้าถือนะถือตาอย่างอนันต์นักการทูตต่างชาติและนักวิชาการที่ว่ากองทัพไทยมีปัญหาใหญ่หลวงเชิงสถาบันเห็นได้ชัดจากการที่พวกรสช.ยังคงดื้อดึงเหิมเกริมอยู่เป็นเวลาหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์พฤษภาในวันเดียวกันที่สุจินดาลาออกบรรดานายทหารคุมกำลังจัดการชุมนุมแสดงพลังเพื่อปกป้องวีรกรรมการสลายการชุมนุมในเดือนกรกฎาคมเกษตรขู่ว่าการรัฐประหารยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้กระทั่งหลังจากอนันต์โยกพวกเขาเข้ากรุไปแล้วก็ตามกองทัพให้ความช่วยเหลืออย่างเปิดเผยต่อพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรคในการหาเสียงเลือกตั้งปลุกกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านและกอรมน.ขึ้นมาสร้างความชอบธรรมให้กับการสังหารหมู่ในเดือนพฤษภาคมยืนยันว่ามันเป็นเรื่องภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ต่อชาติศาสนาและภูมิพลจริงๆแล้วภูมิพลเองปกป้องกองทัพตลอดระยะเวลาหลายเดือนนั้นปลายเดือนตุลาคมเขาให้นายทหารที่ได้เลื่อนยศ256คนเข้าเฝ้าเข้าพบเขาไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์พฤษภาแต่กลับเล่นงานผู้ที่วิจารณ์กองทัพ Far Eastern Economic Review ได้ย้ำข้อวิจารณ์ต่อกองทัพไทยที่มีมานานเนิ่นนานแล้วคือกองทัพยังไร้ความสามารถในการป้องกันชายแดนของประเทศแต่กระนั้นก็ยังโป่งพองด้วยจำนวนนายทหารยศสูงที่อาจจะมีสัดส่วนสูงที่สุดในโลกด้วยอัตรานายพล1คนต่อทหาร300ถึง500คนซึ่งเป็น10เท่าของอัตราในตะวันตกจากนายพล600คนในกองทัพและกองบัญชาการทหารสูงสุดมีเพียงครึ่งหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าทำงานอะไรเดินชนกันตายแต่ว่าไม่มีหน้าที่การงานเป็นเรื่องเป็นราวเขาเขียนว่างั้นนะครับภูมิพลปฏิเสธในเรื่องนี้โต้ว่าผู้วิจารณ์นั้นนับนายพลเกษียณไปด้วยซึ่งก็ไม่จริงจำนวนนายพลหน้าใหม่ที่อยู่เบื้องหน้าเขาก็เป็นหลักฐานตรงๆอยู่แล้วแต่เขาก็ยังยืนยันว่าพูดกันมามากว่าเรามีนายพลมากเกินไปถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่จำเป็นต้องมามอบยศนายพลให้กับ200คนในวันนี้คำวิจารณ์อาจจะกระเทือนความรู้สึกของพวกท่านแต่โดยข้อเท็จจริงเรามีนายพลน้อยกว่าต่างประเทศในตะวันตกหรือตะวันออกจำนวนนายพลในเมืองไทยไม่ได้สูงขนาดนั้นและกองทัพของเราก็ไม่ได้หัวโตอย่างที่พูดกันจริงๆแล้วเล็กในเดือนธันวาคมภูมิพลโทษไปที่จำลองชวลิตและผู้ประท้วงอีกครั้งเขาเล่าความเปรียบเรื่องเด็กคนหนึ่งกำลังเผชิญปัญหาบางอย่างละเลยทางแก้ปัญหาที่มีอยู่แล้วกลับไปยั่วยุช้างตัวหนึ่งจนโกรธก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่รุนแรงตามมาจนในที่สุดก็แก้ปัญหาดังเดิมได้หลังเกิดเหตุปั่นป่วนวุ่นวายที่ไม่จำเป็นสถานการณ์ในตอนนี้ก็เหมือนในเรื่องที่เล่าสับสนเรื่องใดก็ตามคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกคนมาแย้งใช้ถ้อยคำที่ไม่ปรองดองแล้วประเทศจะบริหารไปได้อย่างไรจะทำงานได้อย่างไรจะทำอะไรสำเร็จได้อย่างไรถ้าทุกสิ่งไม่เข้าขากันในท้ายที่สุดคนที่ทุกันทุรังยึดตำราก็จะเถียงชนะแต่นั่นไม่ดีไม่ถูกต้องเราต้องไม่สร้างเงื่อนไขมากเกินไปการกระทำใดๆจะต้องสร้างสรรค์แล้วทุกคนก็จะมีความสุขกำปั้นทุกดินนะผู้ฟังเข้าใจคำพูดนี้
เข้าใจว่าคำพูดนี้สื่อถึงขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยที่ภูมิพลรู้สึกว่าหาเรื่องไปแย่ช้างทหารที่อยู่ดีๆจนเกิดปัญหาใหญ่โตกระทั่งหลังจากฝุ่นควันพฤษภา2535จางไปแล้วภูมิพลก็ยังคงปฏิเสธบทสรุปของนักวิชาการไทยและต่างประเทศนักการเมืองและนักธุรกิจที่ว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากระบบการเมืองที่ไม่พัฒนาต้องพึ่งพาสถาบันกษัตริย์และกองทัพมากเกินไปการถือดีในความเห็นของตนอย่างดื้อดึงของภูมิพลปรากฏในเหตุการณ์หน้าทึ่งตอนหนึ่งในต้นปี2536ขณะที่ประเทศไทยกำลังกระเสือกกระสนกับกระบวนการประชาธิปไตยและบรรดาทหารมักใหญ่ไฟสูงอยู่พม่าก็ทุกข์เห็นจากการกดขี่ของคณะทหารวิกลจริตวิตกจริตและโหดเหี้ยมที่เรียกว่าสล็อกหรือ State Law and Order Restoration Council พวกเขาปราบปรามการลุกฮือของประชาชนในปี2531จับกุมคุมขังนักการเมืองฝ่ายค้านรวมทั้งผู้นำก็คืออองซานซูจีในเดือนตุลาคม2534ขณะยังคงถูกควบคุมตัวในบ้านซูจีได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอันแสดงถึงการยอมรับในการต่อสู้ของพวกเขาเดือนกุมภาพันธ์2536ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ8คนมาเยือนประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันออสการ์อาริอัสอดีตประธานาธิบดีคอสตาริกาเดสมอนด์ทูทูจากแอฟริกาใต้ดาไลลามะแห่งทิเบตและอีก5คนได้รับการเชื้อเชิญจากนักเคลื่อนไหวทางสังคมของไทยซึ่งก่อความกังวลอย่างมากต่อกองทัพไทยหลังจากเยือนค่ายผู้อพยพชาวพม่าอันแร้นแค้นบริเวณพรมแดนไทยทางภาคเหนือแล้วพวกเขาก็ได้เข้าพบกับภูมิพลพวกเขาตะลึงที่ได้ยินภูมิพลเลคเชอร์ให้พวกเขาฟังว่าองซานซูจีควรจะเลิกต่อสู้และกลับไปเลี้ยงลูกที่อังกฤษเสียและปล่อยให้สล็อกปกครองประเทศต่อไปรัฐบาลทหารเหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาภูมิพลยืนยันและไม่มีความจำเป็นจะต้องไปสนับสนุนฝ่ายค้านของพม่าซูจีเป็นแค่ตัวปัญหาคือนั่นคือความเห็นของกษัตริย์ภูมิพลไม่ใช่ครั้งเดียวที่ภูมิพลพูดอะไรอย่างนี้เขาล็อบบี้นักการทูตอเมริกันและนักวิชาการต่างชาติให้ยอมรับสล็อกว่าเป็นผู้สร้างเสถียรภาพแก่พม่าเขาพูดไม่ต่างจากทหารพม่าพวกนั้นว่าซูจีแต่งงานกับฝรั่งและเรียนที่เมืองนอกเธอไม่ได้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะให้การสนับสนุนซูจีนะโทษทีนะซูจีแต่งงานกับฝรั่งและร่ำเรียนที่เมืองนอกเธอไม่ได้เป็นตัวแทนคุณค่าดังเดิมของพม่าดังนั้นเธอควรกลับไปอยู่กับครอบครัวที่อังกฤษทว่าภายนอกรั้วสวนจิตคนไทยรุ่นใหม่กำลังให้การสนับสนุนซูจีแต่นโยบายทางการของรัฐบาลที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งเข้ามาของชวนหลีกภัยคือให้การสนับสนุนขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของเธอพี่น้องครับนะเรื่องของพฤษภาธมินนะครับมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับหลายเรื่องและบทบาทของกษัตริย์ภูมิพลก็พยายามจะซ่อนตลอดนะครับส่วนนะครับพลเอกสุจินดานะครับลงไปอย่างไรนะครับนะลงจากตำแหน่งอย่างไรก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ได้รู้ได้เห็นนะครับว่ามันมีนะมีเล่มีเหลี่ยมมีเรื่องลับลมคมในนะครับการตีจำลองก็ไม่ได้ตีประเภทว่าจะให้ตายจะเอาผิดเอาโทษนะที่สุดแล้วเนี่ยก็คือส่วนที่เราเห็นชัดเจนก็คือประชาชนที่ลุกฮือนั้นก็ถูกกำราบลงไปทำให้เข็ดหลาบนะครับเข็ดหลาบเสียชีวิตไปเยอะนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาคืออะไรนะครับซึ่งตอนต่อไปเนี่ยเราจะมานั่งดูกันนะไอ้ที่สู้กันแทบตายเนี่ยนะปี35เนี่ยนะครับมันส่งผลดีในระดับใดนะครับต่อจากนั้นนะครับต่อจากนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเพราะอีก5ปีให้หลังนั้นนะครับไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญมีการลงประชามตินะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีเป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ามีความก้าวหน้ายกระดับขึ้นมาอย่างชัดแจ้งที่สุดนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องติดตามกันต่อไปการเมืองยังเข้มข้นนะครับเข้มข้นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอาจจะมากกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนต่อไปนะครับพี่น้องเราจะมาพูดถึงเขาใช้ชื่อตอนว่า
จาะยางประชาธิปไตยฮะแล้วก็นี่เสกเจ้าให้ยิ่งขลังกว่าเดิมอีกหลังจากวันนั้นเนี่ยนะบารมีพุ่งแล้วนี่นะครับต่างช่วงต่างชาติต่างๆเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะครับเน้นเจาะยางประชาธิปไตยเรื่อยๆนะครับเนี่ย2535ตอนนั้นภูมิพลอายุ65นะไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะชวนขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับชวนเชื่องช้านะเราก็รู้ก็เห็นกันอยู่นะนะครับนะเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ชวนไว้เยอะเลยคราวหน้านะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันอยู่ในแผนของภูมิพลนะนะครับภูมิพลแสดงบทบาทต่อใครยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็คือถึงตอนที่จะอวดบารมีเต็มที่สร้างบารมีขึ้นมาอีกให้มันเต็มที่เลยนะครับมันทั้งชวนแล้วก็ชวนก็มีปัญหาอยู่ในเชิงการเมืองแต่ว่านะลักษณะของภูมิพลก็เรียกว่าจะไปนะครับจัดการไปเขาเรียกอะไรล่ะไปจู่จี้หรือไปดูถูกไปอะไรเขาหมดแม้กระทั่งนักแวดล้อมต่างๆถ้าใครขัดผลประโยชน์นะก็แสดงตัวกันมาพอสมควรนะครับเป็นการบงการการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้พวกเราก็หลายคนก็ไม่ตื่นรู้นะครับจนกระทั่งมาตาสว่างเริ่มตาสว่างปี52สำหรับพี่น้องหลายคนนะปี52นะครับแล้วก็จริงๆงานศพน้องโบนี่52หรือว่าก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับอาจจะก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับก็นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะที่นะครับน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับนะบทบาทของผู้พิพลในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มันน่าคิดนะครับการที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญปี50นั่นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นหลังปี35จนนำไปสู่การนะครับจะต้องมาร่างรัฐธรรมนูญกันนะครับปีนะแล้วก็มาลงเอยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยนะครับลึกลับซับซ้อนพอสมควรแล้วครับตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่านไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะได้เข้าใจแพทเทิร์นต่างๆของระบอบภูมิพลนะครับมีครับมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งมีการพูดถึงเรื่องของการรวมทุนการลงทุนต่างๆบทบาทของเจริญกับธนินทร์เชียววิริวิรนนท์นะครับ CP ทั้งหลายนะครับเนี่ยก็เรียกว่าเขานะชื่อตอนนั้นถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเจาะยางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ยกตัวชูเชิดตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดนั่นเองนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าเนี่ยหลังเอาชนะมาได้ทุกจุดทุกจุดนะแล้วตอนนี้ก็คือจะยกตัวเองขึ้นมานะเป็นระดับอย่างนะ King of Kings อย่างนั้นนะครับสุดยอดนะแต่ว่านะครับกลับกลายเป็นว่าใครจะไปรู้ละว่านะครับในช่วงไม่กี่สิบปีให้หลังกลายเป็นว่าตกอยู่ในความเสื่อมอย่างที่สุดอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับนั่นก็ตอนต่อไปนะครับวันนี้อ่านยาวหน่อยนะพี่น้องสองอันผมง่วงนอนอาจจะถ้าผมอ่านบางช่วงบางตอนแล้วมันไม่ make sense นะพี่น้องฟังเอ๊ะเหมือนดร.พูดอ่านไม่ตรงหรือเปล่าอ่านผิดหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แล้วผมวูบเป็นช่วงๆนะพี่น้องนะครับตามันจำได้เลยเหมือนตอนที่ผมเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็นะต้องมาจากออสเตรเลียใหม่ๆครับก็การเงินการทองนะครับต้องซื้อบ้านด้วยอะไรด้วยนะก็ทำงาน7วันโอ้โหบางวันไปสอนนะสอนหนังสือเสร็จแล้วก็ตอนเย็นไปกวดวิชาต่อที่อยู่บนหน้ากระดานเขียนคำบรรยายไปแล้วก็ปรากฏวูบไปนี่ไม่รู้ที่เมื่อกี้พูดอะไรไปนะหายเป็นช่วงๆนะครับนี่ก็วันนี้ก็ทำให้นึกถึงเรื่องอดีตนะแต่ก็พยายามอยากจะอ่านให้มันจบๆนะพี่น้องนะมันก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วนะคิดว่านะครับถ้าเราอ่านในเรทนี้เนี่ยก็น่าจะอีกอาจจะไม่มากเกิน10ไม่ถึง10ตอนนะนึงอาจจะประมาณ6ตอน7ตอนนะอาจจะหมดนะครับ6 7ตอนน่าจะหมดหรืออย่างมากก็8ไม่เกิน10นะไม่เกินนี้ละพี่น้องก็ติดตามนะใกล้จะจบแล้วนะครับเรื่องต่างๆเนี่ยนะแล้วตอนท้ายนะครับมันก็เราก็จะได้รู้ว่านะครับพรแฮนรี่เนี่ยดูการเมืองแล้วขมวดปมไว้ที่ตรงไหนนะครับอันนี้นะครับเราก็ไปดูกันก็แน่นอนเขาเขียนจนถึงนู่นแล้วครับเขาพิมพ์จริงๆเมื่อ2006นะช่วงก่อนการรัฐประหารหน่อยนึงแล้ว2000ประมาณนั้นใกล้ๆ 2,006 นะอาจจะประมาณ 2,005 หรือเปล่านะครับนะก็นะเป็นเรื่องที่นะสรุปภาพลักษณ์ของกษัตริย์ภูมิพลทำให้เราเข้าใจพอสมควรแต่หลังจากนั้นสิครับมันน่าสนใจยิ่งกว่าใช่ไหมหลังจากที่มีการรัฐประหารปี 49เนี่ยนะครับมีหลายเรื่องซึ่งพวกเราก็เป็นคนได้เขียน
นะบันทึกร่วมสมัยกันไปแล้วนะครับเป็นประวัติศาสตร์ฉบับประชาชนซึ่งเขียนโดยพวกเรา ผมไม่ทราบว่ามีพี่น้องแวะเข้ามากี่ท่านนะครับนี่เราวันนี้ไม่ได้เปิดดูเลยนะครับขอไปดูพี่น้องหน่อยนะครับมดแดงล้มช้างเท่าไหร่นะครับดร.เพียงดินรักไทยนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนหวังว่าไปนะถ้าไม่ไปก็จัดฟรีนะเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดมีนะมันถือว่าไปนะครับมดแดงล้มช้างมีพี่น้องไปอยู่ 5-6 รายนะครับก็ต้องถือว่านี่เป็นเวลาที่ต้องทำงานทำการนะครับแล้วก็นี่กันใกล้เที่ยงพอดีนะครับเนี่ยนะครับ11โมงกว่าๆนะถือว่าเช้านะแล้วก็เป็นเวลาที่ไม่ปกตินักนะครับไม่ปกตินักปกติผมจะจัดนะเลทจากนี้ไปชั่วโมงนึงครับแต่นี่ขนาดนี้ก็ง่วงแล้วนะครับเดี๋ยวกล่าวว่าคืนนี้จะนอนแต่เช้าหน่อยเพราะว่านอนไม่พอแต่เมื่อวานนะพี่น้องofficial ดร.เพียงดินรักไทยมีไปอยู่17รายนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวว่าไปดูนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือของอะไรเนี่ยโอ้มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับ41รายนึกว่าพี่น้องจะมาไม่เยอะนะเนี่ยวันตรงกับวันทำงานซะด้วยนะก่อนเที่ยงด้วยนะบางอาจจะวุ่นวายกับงานแต่จะมีพี่น้องที่ทำธุรกิจอยู่กับบ้านนะครับก็นะครับเป็นวาระที่นะครับก็นั่งฟังแบบสบายๆวันนี้ผมจะอ่านแบบง่วงนอนนะพี่น้องนะต้องขออภัยด้วยนี่ให้มาดูหน้าดูตากันหน่อยว่ากำลังแบบอยู่ในบทง่วงนอนจริงๆครับเนี่ยนะครับครับก็นะครับแวะไปพูดคุยกับพี่น้องหน่อยนะคุณมิวสิกมาแล้วครับคุณประยุทธ์ประวิตรจะเป็นแบบสุจินดาเหมือนมากประวัติศาสตร์มันสอดคล้องมากนะเดี๋ยวเอาเพลงนะครับต้มยำไข่ไดโนเสาร์ก็เข้าท่านะเข้าท่าเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก็แล้วกันผมยังไม่เคยฟังนะอันเนี้ยก็อีรอบเดิมครับอีรอบเดิมซื้อจิตสำนึกมันจะเอาให้ได้แบบเดิมนั่นแหละนะครับมันไม่สนหรอกถึงเวลามันก็ฆ่าประชาชนอีกแล้วฆ่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฆ่าได้ข้างเดียวใช้ให้มันฆ่ากันแล้วเขาก็ลอยตัวเหนือปัญหามาตลอดแต่วันนี้เวรกรรมมันจะเข้ามาถึงละเพราะคนที่ทำให้ทุกอย่างมันเลวร้ายอย่างนี้คือเครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลคือระบอบภูมิพลพวกเราเนี่ยวันนี้ก็ต้องนะต้องรู้ทันนะครับต้องรู้ทันแล้วไม่ควรจะไปสู้เพื่อเกมอย่างเดิมๆอีกแล้วนะครับมันต้องถึงขั้นเปลี่ยนระบอบกันแล้วไม่งั้นก็ไม่จบไม่สิ้นแล้วครับเราจะพร้อมเมื่อไหร่ช่างมันนะแต่ขอให้ทำงานทุกวันถ้าพร้อมวันไหนเราก็ถอนรากถอนโคนพี่น้องนะครับมีอยู่แค่นั้นนะครับวันนี้ขอให้ถือว่าชัยชนะของพี่น้องคือการนะครับสร้างนะประชาชนมวลชนที่มีจิตสำนึกเหมือนพวกเรานะครับตอนนี้ได้ข่าวครับได้ข่าวว่าเรียนฟรี12ปีฉบับใหม่ม.1 ถึงม.3 แค่นั้นใช่ไหมครับเขาทำเพื่ออะไรคุณมิวสิกถามโอ้โหชัดเจนหนึ่งมันไม่มีปัญญาไม่มีเงินทองจะมาเสียให้กับประชาชนสองเนี่ยนโยบายของเจ้าคือเขาไม่ให้ประชาชนเข้มแข็งเขาไปเน้นที่การพัฒนาระบบราชการไปเน้นระบบกลไกต่างๆที่ทำให้ประชาชนนั้นอยู่พอเพียงสยบยอมเป็นกรอบของภูมิพลอ่านเรื่องนี้มาตลอดพี่น้องจะรู้เขาไม่ต้องการให้ประชาชนเติบโตเข้มแข็งนะครับเขาต้องการให้อยู่ในที่ที่นะพอเพียงอ่ะปิดประเทศเลยก็ยังได้ไม่ต้องไปสนใจระบบประชาธิปไตยไม่เอาหรอกอยู่กับแบบพ่อปกครองลูกกันให้เขาเป็นคนคุมหัวอยู่แล้วก็อะไรก็นะอดทนเอาอย่าไปหวังอยากจะทะเยอทะยานอะไรมันมากนะครับจอห์นแฮนลีย์นะครับจอห์นแฮนลีย์นะครับก็น่าจะเขียนต่อจริงๆเขาไม่ต้องเขียนละผมจริงเนี่ยผมเขียนต่อให้ได้เลยต่อจากเนี้ยถ้านั่งเขียนหนังสือตำราในเรื่องนะประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยเอาละนักประวัติศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์เมืองไทยก็มีคู่แข่งแน่นะเพราะที่เราเรียนรู้มาเนี่ยข้อมูลต่างๆจริงผมได้เก็บเป็นระเบียบไว้หมดนะข่าวอะไรในแต่ละวันใครมันทำอะไรไว้ตรงไหนเนี่ยบันทึกไว้หมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ผมมันมีโปรแกรมสำหรับบันทึกนะครับเรื่องต่างๆแล้วก็ไปหาค้นหาคำต่างๆแล้วบันทึกเนี่ยบันทึกเป็นรายวันด้วยนะครับแต่จะไม่มีเวลายังไม่มีสมาธิมานั่งเขียนจริงๆก็อยากจะลองบ้างนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจันชูพงศ์คุณสนามหลวงตาสว่างนะครับบอกว่าจันชูพงศ์หายไปสบายดีไหมครับจันเริ่มโอเคเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยจันโทรมาผมนะครับไม่ทันได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รับนะครับแล้วก็อ่านข่าวให้พี่น้องแล้วก็พอดีติดธุระต้องออกไปข้างนอกนะครับ
คุณสุขสาครก็บอกว่าเขาอยากให้โง่พอเพียงถูกต้องครับนะเรื่องแท็บเล็ตเขาออกไปเพราะอะไรก็ไม่ต่างกันไม่อยากให้คนเรียนต่อให้สูงฮะเรียนต่อสูงแล้วก็อยากจะเรียนต่อนะจบ6แล้วก็อยากต่อปริญญาตรีเขาอยากให้ออกมานะไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีอนาคตโดยเพราะลูกชาวบ้านน่ะนะครับแล้วจริงพวกนี้ก็คือไม่มีเงินส่วนหนึ่งละไม่มีเงินเพราะนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะต้องอยู่ได้การศึกษานี่ก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องจ่ายเองนั่นแหละปักภาระมาเป็นของประชาชนมันไม่ใช่ประชานิยมมันราชานิยมกษัตริย์ภูมิพลต้องการให้ตัวเองเป็นที่นิยมแล้วก็อยู่เหนือคนอื่นให้ตระกูลตัวเองนั้นอยู่ต่อไปนะครับไวซีวีโดนพิษทางทีวีดิจิตอลแล้วครับก็นะครับก็ต้องจับตาดูต่อไปแต่ว่าเนี่ยนะครับก็น่าสนใจต้องคุณภาพจริงๆ Voice TV ต้องยอมรับนะครับก็ถ้าถือว่าในแนวรบนี้นะครับทางคุณทักษิณสู้เนี่ยก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะเพราะในส่วนพวกเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วเป็นสื่อคุณภาพจริงๆนะครับคุณกฤษณะบอกว่าคนเรียนสูงมากจะทำให้คนเรียกร้องค่าจ้างให้สูงขึ้นทำให้พวกชนชั้นนำและมาเฟียเสียกำไรไปก็มีส่วนนะลึกๆก็ใช่ครับเรียนสูงแล้วหัวหมอไงต้องจ่ายอัตราเงินเดือนนะมันเลวร้ายที่สุดแล้วครับแท็บเล็ตของเด็กมันยังเอาไปนะครับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่แพร่ที่เชียงใหม่มันก็เอาไปนะนี่มันบอกว่าการศึกษาต้องทำให้พ่อแม่คุณกฤษณะนะทำให้พ่อแม่ต้องเพิ่มภาระแน่นอนนะเขาจะให้ภาระตกมาเป็นของพี่น้องประชาชนนะครับฉลาดนะคุณสุขสาครก็บอกว่าฉลาดทันพวกเขาก็ไม่ได้เก่งก็ไม่ได้แน่นอนนะพวกนี้ขนาดเราเนี่ยนะมันขับรถกี่คันไม่รู้แต่เราขอมีรถคันแรกเนี่ยมันไม่ยอมมันอิจฉาตาร้อนนะครับโอ้โหมันน่ารังเกียจที่สุดชนชั้นพวกนี้นะครับชนชั้นในประเทศไทยเนี่ยคุณมิวสิกว่ารัฐธรรมนูญ40ก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนก็ไม่ใช่ครับรัฐธรรมนูญของไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เลยแม้กระทั่งยกเว้นฉบับที่ก่อนหน้านะครับในเป็นฉบับที่ร่างหลังจากการนะรัฐประหารใหม่ๆการปฏิวัติใหม่ๆนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ฉบับที่นะครับออกมาเป็นฉบับสมบูรณ์ก็คือจริงๆให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ถืออำนาจเจ้าต้องไม่มีก็ลูกคนรวยขับรถชนได้ข่าวครับได้ข่าวก็ธรรมดาเมืองเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไงนะครับซึ่งนะเราต้องต่อสู้ในเรื่องเหล่านี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะครับอนันต์ช่วงนั้นก็ทำตัวว่าเป็นเจ้าพ่อเสรีนิยมถึงขั้นตั้งไอทีใช่ครับโอ้โหไอ้นี่มันเนียนที่สุดอ่ะมันได้ภาพลักษณ์มาจริงๆคือเป็นตัวที่เจ้าก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วตัวนี้นี่พอภิสิทธิ์เนี่ยนะเล่นเกมนี่ไม่ยอมเปลืองตัวแล้วพูดหลักการเก่งภาพลักษณ์ดีนะครับแต่จิตสำนึกมันไม่ใช่หัวก้าวหน้าจริงไม่ใช่รักประชาชนจริงนะครับมีแต่คำพูดสวยๆงามๆมาดดีๆพูดดีรัตนโกสินทร์นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นความหวังให้ประชาชนเลยนะครับคุณมิวสิกบอกว่าน่าจะทำโครงการส่งจดหมายให้ผู้นำทั่วโลกทราบถึงนะรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับคอมมิวนิสต์จีนผสมพันธ์กับราชาไทยต้องเขียนนะครับวันนี้ก็ต้องจริงๆผมนำร่องในเรื่องการเขียนจดหมายนี่เรียกว่าก่อนใครเพื่อนนะผมทำตั้งแต่รัฐประหารช่วงแรกๆด้วยซ้ำทำมาตลอดนะครับวันนี้ก็เห็นติดช่วงแล้วก็มีพี่น้องก็ส่งข้อความส่งข้อมูลมาเรื่อยๆต้องเขียนแล้วผมก็แนะนำภารกิจหลักๆของพวกเราในต้านรัฐธรรมนูญเขียนจดหมายบอกต่างชาติว่าเราจะไม่เอาด้วยกับพวกนี้นะครับแล้วก็สารเครือข่ายผมให้เป็นภารกิจหลัก3อันของพวกเราเนี่ยของประชาชนนี่แหละทำได้เลยไม่ต้องไปรอใครนำไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะด้วยนะครับคุณกฤษณะบอกว่าคนรากหญ้าคือแรงงานสร้างผลผลิตที่จะกลายเป็นกำไรของคนรวยกลายเป็นภาษีของประเทศระบอบเผด็จการจึงต้องทำให้คนรากหญ้าโง่ๆเพื่อจะได้เป็นแรงงานราคาถูกตลอดไปนั่นอย่างนั้นครับอย่างนั้นมีท่านอื่นนะครับไม่ทราบอยู่ที่ไหนกันบ้างโอ้วันนี้พี่น้องเข้ามาเยอะนะครับเนี่ยนะครับคนดีไม่มีที่อยู่บอกว่าคุณโจรครับกรุณาคืนประชาธิปไตยเถิดนะครับกราบแล้วครับกราบมันเดี๋ยวมันให้นะครับคุณอมรนะครับสวัสดีครับพี่น้องมดแดงนะครับคุณคนดีไม่มีที่อยู่เพราะว่าดร.แนวทางต่อสู้ยอดเยี่ยมเลยสุดฉลาดชนะแน่นอนฮ่า
อ้าวนี่ประท้วงไอ้นี่หรือเปล่านะครับนะถ้ามาประชดนี่ฟังให้ดีก่อนนะไอ้น้องนะครับนะไอ้คนดีไม่มีที่อยู่นะไม่มีหล่อมแหนมครับบอกได้เลยแล้วไม่ใช่เป็นแนวทางสำหรับนะไม่ได้โง่นะไม่ได้โง่ไอ้ส่วนกำลังนะนะส่วนกองทัพมันต้องมีไอ้น้องมันไม่มีไม่ได้หรอกแต่กูไม่ต้องมาพูดที่นี่ให้มึงรู้เอาไว้นะครับเป็นใครก็แล้วแต่มาที่นี่นะถ้าจะมากวนตีนนะไปให้ไกลๆนะครับนะแล้วไอ้ที่พูดเนี่ยภาษานี่มันโง่ที่สุดแล้วมันดูไหมไอ้มดแดงล้มช้างมันคืออะไรอ่ะก่อนจะมาถามเนี่ยไปดูความนะไปดูความเห็นซะก่อนนะครับถ้าฟังไม่ได้สับแล้วจับมากระเดียนแล้วก็กระแนกกระแหนอย่างนี้ไปไกลๆตีนที่นี่ไม่ต้อนรับครับนะไม่ต้อนรับอ๋อนี่คงเป็นไอ้พวกนั่นแหละนะครับประมาณนะครับดูสินะนะอันนี้ก็เอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจนะครับพี่น้องเรานะครับนะถ้ามันรู้ความเนี่ยมันจะไม่มาใส่ขี้เถ้ออย่างนี้หรอกนะครับนะแล้วถ้ามึงเอาปืนไปนะไอ้คนดีไม่มีที่อยู่มึงเอาปืนไปเนี่ยมึงก็ทุกครั้งนะมึงไม่ต้องไปเอาปืนหรอกเขายัดให้เขาจัดให้ลุกขึ้นมาจะท้าชิงเขาเมื่อไหร่นะเขาจะอ้างว่ามีส่วนที่ใช้กำลังแล้วเขาจะฆ่าพวกมึงจำเอาไว้ที่กูพูดให้พวกมึงรู้ว่ามึงจะต้องใช้นะสติปัญญามึงจะต้องใช้ความแข็งของมึงคือจุดแข็งของมึงนั่นคือการที่มึงมีความชอบธรรมมึงอยู่ในจุดของมึงนะมึงมีวิธีการที่ชาญฉลาดแล้วมึงไม่ต้องออกไปตายแต่ถ้าเองอยากจะออกไปตายไปสิไปเลยเอาอาวุธไปจัดไปสู้เดินแถวหน้าไปเลยนะครับบอกทางสว่างไว้ให้อย่างนี้นะครับถ้าอาวุธไปสู้เขาไปแย่รังแตนเขานั่นที่ผ่านมาก็ไม่ต้องไปแย่เขาอย่างเดียวชายชุดดำเขาจัดให้ด้วยนะจัดให้แล้วไงยิงหัวข้างเดียวด้วยแล้วคนที่ตายเป็นใครพี่น้องประชาชนนะก่อนจะมาพูดอะไรพวกนี้นะก่อนจะมาพูดอะไรพวกนี้นะมึงไปอ่านให้ดีก่อนว่ามันมีกี่มิตินะแล้วไม่ต้องมากวนตีนแถวนี้นะนะครับเสียเวลานะครับไม่ต้องมาถ้ามึงไม่เชื่อไม่ต้องมาอยู่แถวนี้นะครับแล้วถ้ามากวนตีนเดี๋ยวก็บล็อกทิ้งนะครับไม่มีประโยชน์แล้วผมไม่มาเสียเวลากับเรื่องมันไปอ่านให้เข้าใจแล้วอย่ามาแดงแสดงความเป็นขี้เถ้อแถวนี้นะครับแล้วรังน้อยรังใหญ่กูไม่รู้นะแต่กูจะสร้างรังของโน้ตแดงขึ้นทุกวันถ้าใหญ่เข้ามาแล้วใหญ่ไปหลงตัวบุคคลนี่ไม่ต้องมาจะมีกี่คนก็แล้วแต่ถ้าเป็นโน้ตแดงเนี่ยมันทำงานแต่ถ้าเป็นพวกหลงดาราหลงตัวบุคคลหลงอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณก็รอให้มีคนมานำนั่นแหละหรือไม่ถ้าไอ้พวกอวดเก่งนะไม่คิดเรียนรู้ไม่รู้จักปรับเนื้อปรับตัวแล้วเพชรกูแน่แล้วไปไล่กันแน่กันแหนคนอื่นเนี่ยเองไปกับไก่ตีนได้เลยเองไม่เข้าใจมดแดงแล้วไม่มีจิตสำนึกของมดแดงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะมากวนตีนเป็นฝั่งคนอื่นนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวจะดูพฤติกรรมการโพสต์ก่อนนะครับดูหน้ามันหน่อยสิพี่น้องดูสิครับไอ้นี่มันมาจากไหนนะครับลองไปดูมันหน่อยอ๋อมีปืนมาด้วยนะครับถ้าเดาอย่างนี้ก็คือถ้ามึงไม่ใช่ทหารก็มึงไอ้พวกกระจอกนะคิดใหญ่ว่าจะต้องเอาปืนเอาความรุนแรงอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าคิดเนี่ยนะครับมดแดงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มดแดงไปกัดช้างที่เห็นว่าโอ้ยนะมดกัดช้างเห็นมีเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยมึงเข้าใจไหมว่าแนวรบเนี่ยมันมีหลายแนวรบถ้ามึงถนัดอาวุธมึงไปเลยวันนี้อยากทำอะไรไปนะครับแต่ประชาชนมือเปล่ามึงจะให้เขาอาวุธไปสู้เหรอจุดแข็งเขาอยู่ที่ไหนแล้วถึงตอนที่ต้องล้มกันนั่นน่ะวิธีการจะให้กองทัพไม่ทำร้ายประชาชนนั่นประชาชนต้องป้องกันตัวเองให้ได้ให้ถูกแล้วอยู่ในจุดที่มันถูกต้องถ้าไปทะเลาะราจะเอาปืนไปใส่เขาในสงครามกลางเมืองบ้านเมืองเสียหายพังยับนะครับไอ้พวกที่วันแน่นักหนานี่ก็โดนเขาลิ้นยิงหัวไล่มานี่กระเจิดกระเจิงไงมึงเล่นกับใครไม่เล่นไม่เล่นกับกองทัพนะถ้าเล่นเนี่ยถ้าจะเล่นอาวุธมึงต้องชนะเลยไม่ใช่มาโอ้โหถือนั่นถือนี่กูเก่งนักหนาเนี่ยไปไกลๆตีนเลยนะครับจะสู้กองทัพของเผด็จการซึ่งเขามีเครือข่ายคุมอยู่งั้นเนี่ยถ้ามึงไม่พูดภาษาของมนุษย์นี่กูกำลังพูดกับประชาชนไม่ได้พูดเรื่องกองทัพมึงอยากจะเล่นอยากจะเล่นทางนั้นเนี่ยนั่นเขาไม่พูดกันออกอากาศจำเอาไว้ไอ้น้องนะครับถ้าโพสต์ไม่เข้าท่าเดี๋ยวก็เขี่ยทิ้งนะครับไม่ยอมให้มันอยู่นี่หรอกดูหน้าตาเขานะครับหน้าตาเขาเนี่ยนะครับไอ้คนดีไม่มีที่อยู่เนี่ยนะจะเป็นฝ่ายเราก็แล้วแต่ถ้าเป็นโดยเฉพาะเป็นฝ่ายแดงมึงจะเป็นเคยเป็นไอ้แดงนปช.หรือว่าเป็นดำชายชุดดำอะไรกาดเกิดอะไรก็แล้วแต่นะไอ้บ้องตื้นอย่างมึงเหรอจะคิดจะไปสู้เขาได้อะ
ช้กำลังอาวุธเนี่ยนะแล้วยิ่งมึงทำให้ประชาชนเนี่ยมีความโกรธแค้นแล้วไปทำร้ายทหารไปทำร้ายต่างๆเกิดเรื่องเกิดราวไม่ใช้สติไอ้ที่ติดคุกไปใครไปช่วยเขาได้มันไม่มีนะปัจจัยของการจะไปชนะเขานั้นประชาชนต้องเป็นฐานให้แล้วคนที่จะมานำนั้นเรื่องกองทัพมันจะหันข้างเข้ามามันมีโอกาสแต่ถ้ายกจับปืนเข้ามาเมื่อไหร่นั่นคือทางของชัยของความพ่ายแพ้สูญเสียอย่างมหาศาลแล้วไม่ต้องห่วงมันจัดการให้เราแน่มันจัดการให้เราแน่แค่ระเบิดนี่มันจัดระเบิดตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยมันก็ขยับกองทัพขึ้นมาเต็มที่แล้วไปพูดกับทางสหประชาชาติว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้กำลังแล้วทุกครั้งมันก็ใช้สถานการณ์เดียวกันเองฟังเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้ที่มันเกิดจะเกิดเหตุวันเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็อ้างว่ามีคนไปโจมตีมันอย่างนั้นอย่างนี้มีคนจะทำร้ายจะเล่นไปถึงวังจุดแข็งของมันคือตรงนี้มันจะอ้างความชอบธรรมใช้กำลังกับเราเพราะวันนี้ส่วนที่เราเป็นของพวกเราเนี่ยหนึ่งต้องไม่ยอมรับพวกมันนี่คือมดแดงล้มช้างมึงส่งข้อมูลข่าวสารไปเรื่อยจนกระทั่งเนี่ยมึงคิดจะกัดมันมึงคิดไม่ยอมมันไม่อยู่เฉยๆแล้วก็ทำงานแต่ทำงานไม่ใช่ทำงานเอาจุดอ่อนของตัวเองไปไขไปกระทบหินนั่นมันคนโง่นะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องมดแดงล้มช้างเองอย่ามาพ่นขี้เถ้อแถวนี้นะครับไปอ่านซะมันมีหลักการอยู่กลุ่มเฟซบุ๊กนะเขาเรียกชื่อสำหรับกลุ่มศึกษาแนวทางการปฏิวัติแบบมดแดงล้มช้างมึงไปอ่านซะให้ดีๆแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเธอตรงนี้นะครับเสียเวลานะพอแล้วผมไม่พูดแล้วนะครับเวลาโฆษณาชัดแจ๋วแหววเวลาเข้ารายการแทบฟังไม่ได้เลยไม่เข้าใจคุณมุกเหรอครับไม่แน่ใจผมตอนนี้ผมนั่งตั้งแต่ไอ้คนดีไม่มีที่อยู่เข้ามานี่นะเห็นท่ามันแล้วเพราะเคยเห็นมันพูดคล้ายๆกับ how to แหละนะครับมึงจะเป็นใครก็แล้วแต่นะไม่ต้อนรับนะครับถ้ามึงคิดว่ามดแดงล้มช้างไม่ใช่แนวทางไม่ต้องฟังมึงไปจับอาวุธมึงจะไปสู้ยังไปกันเลยกูจะเอาพี่น้องประชาชนนี่แหละให้รู้เท่าทันเกมทั้งหมดของพวกมึงพวกมันทั้งหมดนะครับถ้าลุกขึ้นมาก็ต้องชนะลุกมาแล้วต้องคุ้มค่านะครับนะครับไอ้คนดีไม่มีที่อยู่เนี่ยชแนลมันไม่มีเนื้อหาอะไรเลยมันเข้ามาเพื่อจะป่วนตรงนี้โดยเฉพาะนะเดี๋ยวผมจะขีดหน้าตามันไว้ดีไม่ดีเป็นสายทหารก็มาป่วนนะมึงว่ากันไปแมวแดงแนวทางมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับยิ่งเราเห็นท่าเห็นทางดีเนี่ยมันยิ่งจะอันตรายที่สุดสำหรับพวกมันละพี่น้องขอให้มั่นใจเถอะนะครับเราไม่ต้องไปหวั่นไหวนะครับเรารู้ตัวคุณสนามหลวงตาสว่างว่าต้องสร้างหน่วยพรีขยายวงเร็วร่วมคงไปถึงประชาธิปไตยผู้นำทางความคิดเผด็จการกลัวมากวันนี้เราสู้มันด้วยความคิดพี่น้องเอาความคิดก่อนลุกโผล่ขึ้นมาจะไปทำอะไรมันได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำไอ้ส่วนที่เขาจะทำนะไอ้คนถนัดนั่นผมก็บอกไปแล้ววันที่เราจะชนะได้นั้นมวลชนนี่มันคือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันบังเอิญเป็นส่วนสำคัญมีมวลชนมีขบวนนำซึ่งเขาจะต้องมีทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วขบวนนำเนี่ยมันมีหน้าที่คิดการไปยึดอำนาจแล้วโคออร์ดิเนททั้งหมดเมื่อมันเกิดเหตุปุ๊บไอ้ประชาชนอย่างเราเนี่ยที่ว่าเก่งๆเนี่ยไอ้คนดีอยู่เมืองไทยไม่ได้ในเมืองเก่งนักหนาเนี่ยเจ้าทฤษฎีมึงเสนอมาหน่อยสิมาออกรายการกันไหมจะยังนั่งฟังหน่อยมึงจะเก่งขนาดไหนนะครับขบวนที่มันจะไปปฏิวัตินะครับแนวทางมดแดงล้มช้างเนี่ยมันเป็นเรื่องการประสานกันทุกฝ่ายแล้วผมก็ได้เสนอไปแล้วว่าประชาชนมวลชนคือฐานขบวนนำและทฤษฎีนำเป้าหมายที่มันชัดเจนวิธีการที่ชัดเจนขบวนนำกับแนวทางความคิดที่มันชัดเจนนั้นมันต้องผูกร้อยกับมวลชนแล้วไปด้วยกันแล้ววันที่เราเผด็จศึกก็พูดกันอยู่แล้วว่าจะกัดยังไงนะครับจะกัดยังไงจะล้มยังไงถ้าลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต้องรุกคาดนะครับแล้วก็ต้องทำให้มันสำเร็จนั่นคือแนวทางที่เราจะทำแต่ขณะเดียวกันอีกแนวรบหนึ่งก็คือกองทัพอันนั้นจำเป็นที่สุดแต่คุณจะไปเอากองทัพมาได้ยังไงวันนี้นะครับเรามีทหารแตงโมมีตำรวจมะเขือเทศอยู่แต่เขาทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะภาวะการวันนี้มันไม่ใช่โอกาสให้เขาได้แสดงตัวแต่ถ้ามันประชาชนพลิกขั้วนะความฟ้าความดินเมื่อไหร่นั้นก็จะได้เห็นนะครับอะไรที่มันเราไม่เชื่อว่าจะได้เห็นก็จะได้เห็นกันวันนั้นแล้วถ้าขบวนต่างประเทศเขาแต่งตัวเสร็จนะเข้าไปถึงแล้วไม่บอกว่าอะไรนะครับไปถึงได้เนี่ยนะครับมันการเมืองวันนี้มันเป็นการเมืองระดับโลกนะมันไม่ใช่หน่อมแหนมประเภทไอ้ถือปืนกระบอกเดียวอย่างมึงไอ้คุณหวังดี
ะครับแล้วคิดว่าเก่งนักหนานั่นนะครับมันหมากทั้งกระดานคุณทักษิณวันนี้ก็อยู่ในสมการของมดแดงล้มช้างนั่นแหละมึงไม่รู้ตัวหรอกบางทีแค่มึงลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อต้านเผด็จการแล้วก็นะครับวันหนึ่งมึงก็เป็นศัตรูกับเผด็จการแล้วพร้อมจะร่วมมือกับฝั่งที่จะล้มเผด็จการนะมึงก็เป็นมดแดงนะอันนี้บอกไอ้คนนะครับเป็นมดแดงนั่นแหละเป็นมดแดงไม่ได้แปลว่าเป็นองค์คณะมันเป็นทฤษฎีอธิบายว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยความชั่วร้ายของความทั้งหมดนั้นที่มันกระทบถึงผู้คนและผู้คนเขาก็ไม่ยอมรับมันนะนั่นแหละมดแดงก็มีหลายขนาดนะฉลาดก็มีโง่ก็มีบุ๋มบามก็มีสุขุมก็มีนะครับแล้วที่สุดแล้วองค์ประกอบของการปฏิวัติที่สำเร็จผลนั้นนะครับมันก็จะเกิดขึ้นแต่มันไม่สามารถจะจัดการได้ทั้งหมดพี่น้องเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ส่วนที่ประชาชนจัดการได้ที่ผมพูดวันนี้ฐานะประชาชนพวกเราทั้งหลายนะครับนะแล้วคนอื่นมีสิทธิ์จะทำอย่างอื่นได้นะคุณไม่จำเป็นต้องนี่ผมไม่เคยบอกเลยว่าแนวทางต่อสู้เนี่ยมีแค่แนวทางนี้นะแล้วทุกคนที่ทำจริงๆนะถ้าเป้าหมายคือไม่ยอมรับเผด็จการแล้วลุกขึ้นมากัดมาจิกแม้กระทั่งคนที่เข้าสู้ในเป็นนักรบไซเบอร์ผลิตข้อมูลต่างๆศึกษาข้อมูลเรื่องนะรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนแย้งเขียนโต้ทำเป็นอินโฟกราฟิกกระจายไปส่งข่าวไปนั่นก็ได้ทำงานฐานะนักปฏิวัติแล้วงานของปฏิวัติมันก็มีหลายระดับระดับของการเผยแพร่ข้อมูลสร้างองค์ความรู้ก็ระดับหนึ่งระดับในการประสานงานตั้งเป็นเครือข่ายสร้างจิตสำนึกร่วมเอาเป้าหมายระดับสูงเข้าไปหรือระดับที่นะครับจะต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจปากท้องวันนี้หลายคนเนี่ยนะครับการต่อสู้นั้นนะครับมันยืดเยื้อแน่ๆถ้าจะถึงวันชนะนะแล้ววันนี้พี่น้องมาอินกับมันหวังกับมันท้อแท้กับมันแล้วโดนชะตากรรมของเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่เนี่ยมันทำร้ายพี่น้องถ้าพี่น้องไม่มีฐานนะในเรื่องของความมั่นคงเรื่องปากท้องเนี่ยอันตรายนะดีไม่ดีพี่น้องนะจะล่มสลายซะก่อนเผด็จการข้างบนมันมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมันมีอำนาจนะครับมีภาษีอากรไปใช้ ถ้ามันเป็นเกมยาวเนี่ยพี่น้องก็ต้องดูแลตัวเองนะวันนี้นะต้องดูแลตัวเองมันมีเรื่องหลายเรื่องอะที่จริงนะนะแต่ว่าทุกอย่างที่ทำนั้นแม้กระทั่งการช่วยเหลือกันในเรื่องปากเรื่องท้องก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราสามารถจะทำได้นะครับก็ใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าพี่น้องทำได้เยอะที่สุดได้ตรงประเด็นที่สุดนั่นก็เป็นสิ่งที่นะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีค่ากับการต่อสู้นะครับแล้วเมื่อรวมกันแล้วมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ได้มันไม่เกิดวันนี้นะครับหรือว่าข้างหน้านี้ไม่มีใครปีหน้านี้หรือปลายปีนี้นะครับปรากฏว่าเขาลุกกลับจนกระทั่งแล้วนักการเมืองเราไปไล่สยบยอมเขาหมดนะก็ให้พวกนี้ไปจนกระทั่งจะต้องโดนบทเรียนอีก 2-3 ครั้งแต่ประชาชนเราที่โตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วหัวคิดที่มันเข้าใจแล้วโอ้โหบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นี่เองแต่วันนี้กูยังทำอะไรมันไม่ได้ก็รอได้แล้วพี่น้องไม่ต้องอย่าตายอย่าติดคุกอย่าไปเสี่ยงโดยใช่เหตุถ้าวันข้างหน้าเขาจะไปสู้กันเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใต้รัฐธรรมนูญโจรเนี่ยนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปนะครับเดี๋ยวคอยฟังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเราจะวิเคราะห์ตามสถานการณ์และผมก็ไม่ใช่นะดื้อดึงอยู่คนเดียวนะครับบางเรื่องเราก็ไม่อยากให้เสียยุทธศาสตร์รวมเพราะเราก็มองว่าเราเป็นพวกเดียวกันฐานะที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันเราต่อต้านเผด็จการเหมือนกันก็ค่อยมาว่ากันแต่พี่น้องที่ฉลาดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าจังหวะไหนควรเสี่ยงจังหวะไหนไม่ควรเสี่ยงนะครับพวกเราหลายคนในช่วงตั้งแต่52 53มาเนี่ยทุ่มสุดตัวสุดใจสุดชีวิตนะแต่วันนี้เราต้องสรุปบทเรียนแล้วว่าถ้าไม่ล้มหัวมันไม่ล้มตัดรากมันไอ้ที่เราสู้ไปมันไม่ได้ผลจริงบางคนตายไปบางคนชีวิตนะครับหมดเนื้อหมดตัวนะครับลูกเมียนะบ้านแตกสาแหลกขาดใครช่วยใครได้วันนี้มันช่วยไม่ได้แต่เราก็ไปโทษใครไม่ได้อีกเพราะเราก็ไปเพื่ออุดมการณ์พี่น้องเข้าใจนะวันนี้ขอให้พี่น้องเข้าใจในสิ่งที่เป็นความฉลาดทางนี้เถอะมหาวิทยาลัยประชาชนไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ตั้งมาแบบบังเอิญนะTPRUD นะครับ Thai People's Revolutionary University for Democracy มหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิวัติของคนไทยสู่ประชาธิปไตยนี่คือสาระของมันนะไม่เอาอย่างอื่นนะเพียงแต่ว่านะการสู้ของเรานั้นเราไม่บูมบามนะครับแล้วเราก็นะแยกมิตรแยกศัตรูแล้วก็สร้างมิตรสร้างศัตรูเอาหลักการเอาความดีมานะใครที่คุณที่นะครับคนดีไม่มีที่อยู่เนี่ยนะขอให้ไปอ่านให้ดีละมันมีอยู่ลองพิมพ์ว่ามดแดงล้มช้างทฤษฎีมดแดงล้มช้างนะครับอุดมการณ์หรืออะไรทั้งแล้วแต่เนี่ยมันมีอยู่นะครับแล้วไปอ่านให้เข้าใจ
มันเป็นอะไรที่ลึกถึงรากถึงโคนนะนะฟังชื่อแล้วเนี่ยเรียกว่าเห็นปกหนังสือแล้วรีบสรุปเนี่ยเขาเรียกไอ้พวกหน่อมแนมไอ้พวกสตินะนะสลึงหนึ่งอ่ะพวกไม่ครบบาทนะครับถ้าจะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เสียอารมณ์เปล่าๆนะคนเขาทำงานเขามีกำลังใจนะมีตั้งใจจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ให้พี่น้องให้น้องนะครับก็บอกพี่น้องไปไอ้คนดีไม่มีที่อยู่เนี่ยมันไปอยู่ที่หน้านะครับแป๊บนึงเข้าใจดร.เพียงดินรักไทยมั้งครับเปิดดูหน้าแคปเจอร์หน้าไว้แล้วนะครับดูซิไปอยู่ตรงไหนนะครับคือของพวกเราเนี่ยนะครับคนเล็กคนน้อยนี่ไม่ต้องว่ากันแล้วครับนะไม่ต้องห่วงเลยแล้วรังนี้มีแต่จะใหญ่ผมจะบอกให้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ตั้งใจจะทำตรงนี้แต่วันนี้เนี่ยผมเอาจริงนะเอาจริงในเรื่องของการที่ผมนะไม่ยอมไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่เกิดผลอย่างแท้จริงสิ่งที่ผมทำวันนี้ผมเชื่อมั่นว่ามันโตแล้วโตเยอะด้วยโตใหญ่ด้วยแล้ววันนี้ความมันกระจายแตกหนอนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์นะในเบื้องปลายของเรานั้นไม่มีที่หลงทางเพราะความมั่นเข้มแข็งของประชาชนเนี่ยนะครับใครจะมาใครจะไปใครจะเป็นใครจะตายไม่สำคัญประชาชนต้องใหญ่ขึ้นทุกวันต้องพัฒนาทางความรู้ความคิดจิตสำนึกขณะเดียวกันสุขภาพก็ต้องดูแลนะครับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องก็ต้องดูแลการศึกษาหาความรู้การพัฒนานิสัยใจคอก็ต้องทำเพราะสิ่งเหล่านี้แหละสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมเนี่ยอยู่มาหลายประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยคนเขามีคุณภาพดีกว่าเราจริงๆเราเนี่ยบทดีก็ดีใจหายนะครับโอ้โหเอาอกเอาใจมีน้ำจิตน้ำใจใหญ่ไปหมดนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนอยากได้ผลประโยชน์แต่ว่าที่ดีต่อกันโดยบริสุทธิ์ใจก็มีแต่ไอ้ความดีเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ความดีที่ยั่งยืนมันดีเพื่อหวังเอาหน้ายิ้มปากปราศัยใจเชื่อเฉือนปากหวานก้นเปรี้ยวหรือหวังผลประโยชน์หรือสยบยอมนะครับทั้งหมดเนี่ยนะของเรานี่ยังต้องพัฒนากันอีกเยอะนะครับเพราะสังคมเราถูกกดขี่นะครับบีบปิดทับนะครับให้ไม่พัฒนาศักยภาพของตัวเองเต็มที่นะครับก็ถือเป็นงานสำคัญนะแล้วพวกเราทำได้เลยแล้วไม่ต้องเสี่ยงด้วยเราก็ต้องฉลาดนะครับเอานะพี่น้องมาให้กำลังใจเยอะเลยนะครับไปไหนละคนดีไปไหนแล้วนะครับไปอ่านนะครับผมขอร้องนะครับนะครับไอ้ประเภทนั้นนั่งหัวเราะแล้วคุณไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะเนี่ยนะใครเคยเห็นคนโดนมดกัดตายไหมเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเรียกสติบ้องตื้นนะครับมันมีปัญญาอยู่แค่นี้ไปดูรูปโปรไฟล์มันซะมึงจะเอาอาวุธไปสู้เขาเหรอมึงจะตั้งกองทัพจะฝึกกี่วันนะนะครับแล้วประชาชนทั้งหลายที่เขาอยู่เนี่ยแล้วถามว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธโทนะครับคุณนีนาดนะครับนีจ้ะนะครับบอกว่าสู้ๆนะอ้ายสู้แน่ๆครับสู้แน่ๆนะครับนะเนี่ยคุณวิวัฒนาบอกแล้วมดจะเจ็บจะต้องกัดในรูหูมึงบอกว่ามันมดแดงเนี่ยมันตัวเล็กๆรังเล็กๆนี่นะมึงลองเจอมันกัดตรงนะครับลูกอัณฑะดิตัดกัดตรงเอวเล็กๆกัดตรงคอเนี่ยนะครับผมนี่เคยขึ้นมะม่วงตอนเป็นเด็กนะไปขโมยไม่ใช่ขโมยล่ะขึ้นไปเอามะม่วงอ่ะนะครับมะม่วงจะสุกลูกใหม่ๆนี่เพียงดินต้องเป็นคนแรกนะขึ้นไปเจอนะครับซ่อนอยู่มะขามอันไหนสุกก่อนนี่ไปก่อนนะครับบางทีก็ถูกใช้ให้ขึ้นไปเด็ดตำลึงที่ขึ้นบนต้นมะม่วงอะไรเงี้ยเจอมาหมดครับไอ้มดพวกนี้รู้ว่ามันเล็ดเดดมันเนี่ยนะครับตัวเล็กๆมันจะกัดไม่ตายนะฮะแต่ถ้ากัด10ตัวพร้อมกันนี่ไม่ได้ตกต้นไม้ตายนะแล้วเผด็จการวันนี้มันย่ามใจมากนะครับเอาละนะครับลองมาเข้าหูสักทีโอ้โหไม่ต้องมดใหญ่หรอกตัวเล็กๆนี่เข้าหูนะผมก็เจอมาแล้วนะครับเป็นเด็กนี่ผมไอตัวซนเลยแหละครับนะทำทุกอย่างนะครับทุกเรื่องนะครับมดเข้าหูนี่มันงืดโอ้โหพี่น้องทรมานที่สุดนะครับต้องเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยจนมันตายแล้วก็นะค่อยเหงี่ยงออกมานะครับมันก็มันนะไอ้เรื่องอย่างนี้คนที่มันเอาแต่ภาษาแล้วหาเรื่องจะมาพูดกันนี่นะครับแล้วนี่มีที่ไหนเนี่ยมันบอกเนี่ยไอ้คนไม่ดีไม่มีที่อยู่เนี่ยบอกว่าคุณโจรครับกรุณาคืนประชาธิปไตยเถิดนะครับกราบแล้วครับนี่ไอ้พวกกูนี่ไม่มีกราบนะไม่มีกราบแล้วไม่ได้ขอร้องด้วยภาคีไทยเพื่อนสีมาชนไม่ส่งจดหมายไปร้องขอให้ประยุทธ์แม้แต่ฉบับเดียวแล้ววันนี้ไม่มีการร้องขอภูมิพลอีกแล้วว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีครับรู้มันไม่ให้มันไม่ได้นะครับกิจกรรมนะครับหุยเลิศหรูไปแต่งตัวไปเจอไอ้นะบันคีมูลแต่งตัวไปเจอประธานซ่อง ICC เนี่ยทำมาหมดแล้วมันไม่ได้ผลหรอกมันไม่ได้ผลพี่น้องได้แต่ภาพ
คนออกไปก็ดังเลยผมก็ดังจนไม่รู้จะดังยังไงแล้วจนคนหมั่นไส้นะมันไม่เกิดผลผลที่แท้จริงคือต้องลุกมาล้มเหี้ยไอ้พวกนี้มีอยู่แค่นั้นแต่ล้มยังไงไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายล้มยังไงได้ผลถาวรนะครับถ้าเราจะใหญ่ชนะมันได้ถ้าเป็นนักมวยเราก็ต้องฟิตให้เก่งนะครับทั้งหมัดคมทั้งหมัดหนักทั้งอดทนทั้งรู้จักจังหวะของคู่ต่อสู้มันมีทั้งความรู้มีความแข็งแกร่งอดทนนะมีความทนทานมีความหมัดหนักนะครับฝึกซ้อมจนเคยชินจนรู้ว่าจะทำอะไรแล้วทำแล้วต้องสำเร็จนั่นแหละคือสิ่งเราจะทำมันไม่สำเร็จวันนี้วันพรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าดร.ทักษิณตายไปแล้วเขาไม่สู้เราก็จะสู้กันต่อรุ่นเราสู้ไม่จบเราก็ให้รุ่นลูกหลานสู้กันต่อแล้วความคิดที่ผมพูดปักไว้ตรงเนี้ยมันจะสำเร็จเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าพี่น้องเอาจริงมันจะเร็วกว่าที่พี่น้องคิดเอาไว้เพราะวันนี้เผด็จการมันเน่าผุเต็มที่แล้วแต่ผมไม่อยากให้พี่น้องลุกขึ้นมาเพราะความคลั่งแค้นแล้วก็คิดสั้นน่ะความแค้นน่ะยาวแต่สมองน่ะสั้นสติปัญญาน่ะสั้นแล้วมันอ่านคำสั้นๆแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้คนดีไม่มีที่อยู่เนี่ยไปอ่านซะมดแดงล้มช้างมีความคิดให้แล้วผมจะดูซิว่าถ้ากลับมาเนี่ยจะกลับมาแล้วนะครับมาบอกว่าเข้าใจอะไรดีขึ้นกว่านี้หรือยังนะครับคุณนัทขอบคุณมากครับพี่น้องหลายท่านโผล่เข้ามาแล้วนะครับเนี่ยขอบคุณมากที่ให้กำลังใจนะครับพี่น้องนั่นแหละคือความหวังนะครับตัวผมนี่จริงๆเนี่ยก็บอกไว้แล้วว่านะ ใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละช่วยสื่อสารกับพี่น้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคุมทั้งหมดไม่ได้คุมทั้งหมดไม่ได้แม้กระทั่งเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันเองเนี่ยหลายคนที่ประชุมไปอะไรกันเนี่ยนะมันก็เราก็รู้นะรู้อ่ะแล้วก็มันก็มีข้อจำกัดจริงแต่เรื่องการปฏิวัติเนี่ยมันไม่ทำไม่ได้มันอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับเนี่ยว่าไงเอ่ยนะครับสบายอ้ายน้องแสงพังทุกครั้งค่ะอ๋อฟังทุกครั้งนะครับอ๋อน้องนะครับน้องฟังทุกครั้งขอบคุณครับนะคือไอ้เรื่องสุดยอดเรื่องแรงหลายเนี่ยผมในคำชมเนี่ยนะจริงๆว่าตรงๆมันไม่ได้ทำให้ผมลอยไปกว่านี้ละนะครับไม่ได้ทำให้ผมลอยกว่านี้และไม่ได้มาเพื่อคำชมไม่ได้มาเพื่อ popularity นะไม่ต้องไปดังไม่ต้องงั้นผมไม่ไปเอาอะไรจากความดังตรงนี้กับจากพี่น้องไม่เอาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ไปเป็นสสไม่ปรารถนาจะไปเป็นผู้นำแม้กระทั่งผู้นำการปฏิวัติมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ต้องการทั้งสิ้นต้องการแค่อยากเห็นบ้านเมืองเรามันพ้นจากสภาพที่มันเลวร้ายอย่างนี้เพราะพี่น้องร่วมชาติกันเนี่ยเจอสภาพอย่างนี้พี่น้องมันเลวร้ายขนาดไหนขนาดขันที่จะเอาไปเนี่ยอาบน้ำเนี่ยนะพอเป็นขันนะโยงกับทางทักษิณปุ๊บนี่ไม่ได้นะแดงปุ๊บไม่ได้เลยนะมันขนาดนั้นน่ะแล้วพี่น้องคิดดูดิถ้าจะให้ดร.ทักษิณมาสู้วันนี้ที่ผมพูดความจริงหลายเรื่องเนี่ยก็เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดไงเพราะหลายคนก็ยังหวังยังเพ้อฝันคิดว่าพระทักษิณนี่เป็นพระเอกจะต้องมาสู้ได้ยกให้เขามาอย่างนั้นอย่างนี้มาเมื่อไหร่ก็เรียกแขกเมื่อนั้นแล้วตายกันเลือดท่วมท้องช้างเมื่อนั้นล่ะพี่น้องจะบอกให้เขาจะมีความชอบธรรมและมาสู้แล้วทำประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดถ้าประชาชนชนะแล้วเชิญเขาเข้ามาช่วยในเรื่องการบริหารประเทศนั่นแหละแต่ถ้ามันนำขบวนปฏิวัติเมื่อไหร่เละตายกันเลื่อนท่วมท้องช้างแล้วผมจะไม่ขอไปอยู่ในส่วนนั้นนะถ้าจะฆ่ากันตายตรงนั้นผมขอนั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็เทศนาทำให้พี่น้องได้ฟังนะครับคุณอมรนะครับหมาอะไรประชาชนเราใช้ปัญญาไอ้ความคิดดีไปเอาเดี๋ยวเจอเองเดี๋ยวเจอเองแต่ว่าเราให้โอกาสเขานะเพราะจริงๆเนี่ยกฎข้อหนึ่งของเมื่อกี้ผมก็ใช้อารมณ์รุนแรงไปแต่ว่าผมรู้ทางมันไอ้พวกนี้นะครับไอ้ประเภทนะรู้สลึงแต่ว่าเข้าใจสลึงจับฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วก็มานั่งพูดจาให้คนเขาเสียกำลังใจเนี่ยนะครับนะคือถ้ามันพูดตรงตามที่เราเป็นแล้วก็มาว่าเรานี่เราจะรับฟังแล้วก็ขอบคุณแต่นี่มันไม่เข้าใจเรื่องแนวทางแล้วมันก็มากระแนะกระแหนอย่างเงี้ยครับเราเนี่ยกำลังใช้เรื่องของสติปัญญานั่นแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกธรรมดานะครับเรื่องแค่นี้เอามาใส่ใจเสียเวลาเปล่าๆนะเพราะผมต้องพูดคุยกับพี่น้องคนอื่นวันนี้มากันอุ่นหนาฝาคลั่งเลยนะเนี่ยนะตอนนี้บอกว่าขยายลงใต้แล้วขอบคุณครับนะครับมีอะไรอีกเนี่ยนะครับขบวนทางคุณออกยาบอกว่าขยายความคิดของเราขยายกว้างมากขึ้นการทำงานทุกวันนะครับมีพี่น้องให้กำลังใจนะครับผมมาเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าหวังอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจะไปเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้หวังความดังนะครับไม่มีความผิดหวังใดๆที่จะทำให้ผมนะถอยออกไปนะครับ
นอกจากว่ามองแล้วว่าเช่นนะขบวนเนี่ยความคิดของพวกเราเนี่ยมันไม่ไปถึงไหนคนมันจะฆ่ากันมันจะต้องฆ่ากันก่อนเนี่ยผมก็คงจะทนรอสัก2ปีแล้วก็ค่อยกลับมาแล้วก็ถึงวันนั้นก็ไม่สายก็ยังได้ช่วยพี่น้องอยู่นะนี่นี่ต้องอย่างนี้ยิ่งมีไอ้พวกที่แบบออกยานี่นะนะมันไม่ศึกษาให้ดีแล้วมันก็ไปไล่ไปว่าโอ้ยความคิดอย่างนี้เป็นไปได้เด้อมดคือมันต่อต้านมันดูถูกไปก่อนแต่มันหารู้ไหมวันนี้มันคือทางรอดของประเทศไทยนะครับแล้วมันเจออะไรอย่างนี้หรือไม่ก็คือนะคนก็ไหลกันไปนะไปฟังโน่นนั่นนี่แล้วก็นะอะไรแหละนะบ้าโน่นนั่นนี่แต่เรื่องสาระไม่ค่อยฟังเนี่ยถ้ามันเข็นไม่ขึ้นเนี่ยผมก็บอกแล้วนะผมยังจำได้ด้วยนะครับ16พฤษภาคมผมจะมาประกาศว่าผมจะเดินหน้าต่อหรือผมจะปลีกวิเวกสักปี2ปีเพราะผมเชื่อว่าถ้านะมันขยับไม่ได้แล้วผมตัดสินใจหยุดเนี่ยก็แปลว่ามันจะเกิดสงครามกลางเมืองก่อนแล้วฆ่ากันให้ตายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับมายังมาช่วยได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องขยายรังใหญ่นะก็รวดเร็วด้วยแล้วสู้จริงๆนะครับรับรองนะรับรองแผนการที่จะขมวดทุกอย่างเข้ามาด้วยกันเนี่ยผมได้พูดภาพรวมให้พี่น้องเอาไว้แล้วแล้วการคิดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่มีตรรกะไม่มีความหรือมีความไม่มีความเป็นไปได้นะครับเรานะคือฐานเราทำได้เลยไม่ต้องรอใครเดี๋ยวคนดีคนเก่งเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับอาจยุทธยาไม่สิ้นคนดีและผมเองก็พอจะมีวิชาอยู่บ้างไอ้เรื่องจะให้ช่วยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยขอให้ฐานมันมาสิแต่พี่น้องต้องอย่าไปหวังคนอื่นช่วยนะนะครับไม่มีทางเลยครับวันนี้นะยิ่งเรารอตามเขานะหรือรอให้เขามานำนะสถานการณ์มันยิ่งเลวร้ายไปเรื่อยๆนะครับเวลาไทมิ่งมันมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับแล้วถ้าพวกเราไม่เคยทำงานนี่เราก็ไม่เคยจะมีพลังหรอกเหมือนจะไปต่อยมวยชิงแชมป์อะรู้ว่าทำไมชิงแชมป์ก็ไม่ได้แชมป์แล้วจะไปชิงแชมป์ก็ต้องต่อยบนเวทีแล้วก็ต้องมีกล้ามมีความอดทนต้องรู้คู่ต่อสู้แต่เราไม่ทำงานเลยก็ได้แต่ว่าโอ้ก็อยากเป็นแชมป์ฝันไปวันๆเออก็ฟังวิเคราะห์ไปแชมป์นั้นมันเก่งอย่างนั้นอย่างนี้มีจุดอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้นะพอพูดจุดอ่อนมันก็ทำให้ใจเหิมพองขึ้นมาพอถูกจุดแข็งมาก็โอ้เป็นกังวลแล้วคุณเตรียมตัวจะไปชกกับเขาไม่ได้ถ้าอยากได้แชมป์ก็ต้องไปชิงไงก็ต้องทำงานนี่ผมใช้หลักอย่างนี้ง่ายๆที่สุดดร.เพียงดินคือผมไม่พูดภาษาที่มันย่นเยอะแล้วก็ไม่ไปสรุปอะไรเรื่องมากเอามาตรงๆเข้าเป้าแล้วก็พูดกันชัดๆแล้วตอบโจทย์ว่า so what แล้วไงจะเอาไงนะครับไม่ใช่ใจร้อนผมไม่ใช่ใจร้อนพี่น้องฟังให้ดีผมไม่ใจร้อนแล้วก็รอได้ด้วยนะครับจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเพียงแต่เงื่อนไขที่เรารู้ว่ามันต้องทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเราคุมอะไรได้เราต้องให้ตัวนั้นมันดีขึ้นแล้วประชาชนเนี่ยใช้เวลานานที่สุดแต่ได้ผลแล้วมันยั่งยืนพี่น้องนะครับคุณอาซีนะครับคุณกิติกวันกวินเหรอฮะคุณกิติกวินนะก็ชื่อเพราะดีนะครับก็บอกว่า มดแดงต้องขยายรังใหญ่ขึ้นจริงๆคำว่ารังใหญ่เนี่ย นะครับไม่ต้องไปรวมอย่างนปช.นั่นแหละแต่ให้สารเครือข่ายกันเป็นเหมือนรังผึ้งนะครับเหมือนเครือข่ายใยแมงมุมนะให้มันกระจายกันไปทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะหมู่บ้านก็ต้องมีพี่น้องเราร่วมกันแต่ระดับหมู่บ้านต้องคุยกันระหว่างหมู่บ้านแล้วก็หาตัวแทนตำบลได้ไหมแล้วเวลาเรามีตัวแทนตำบลเนี่ยตัวแทนตำบลมี10หมู่บ้านก็มาหมู่บ้านตัวหมู่บ้านละ2คน20คนประชุมกันในระดับตำบล20คนส่งตัวแทน2คนขึ้นไประดับอำเภอในประที่ประชุมในระดับอำเภอก็จะมีแค่ประมาณ20คนถ้ามี10ตำบลนะตำบลละ2พอเป็นระดับจังหวัดนึงก็มี10อำเภอสมมตินะก็ให้ตัวแทนอำเภอขึ้นไปเพราะจริงๆแล้วมันก็มีการประชุมระดับจังหวัดนี่ก็20คนระดับอำเภอก็20คนตำบลก็20คนแล้วพอตำบลปุ๊บระดับหมู่บ้านมันก็ต่อเชื่อมมากับตำบล นะครับมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะพี่น้องเราไม่เคยทำถ้าทำแล้วในโลกก็ยังไม่มีใครทำอย่างนี้นะบอกพี่น้องเลยไม่มีการทำอย่างนี้ที่ทำก็คือระบบราชการราชการที่5นะเขาทำเห็นไหมเขามีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันนะครับซึ่งเป็นตัวแทนเขาหมดรับอำนาจจากเขานะครับมันก็มีทั้งส่วนที่มาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์กับประชาชนจริงๆแล้วก็ถูกเขาไปใช้ประโยชน์แต่ส่วนใหญ่นั้นเขาทำเครือข่ายเอาไว้เพื่อเขาจะเรียกใช้ประโยชน์แล้ววันนี้เผด็จการมันก็เริ่มนะแม้กระทั่งอิทธิพลท้องถิ่นเนี่ยคสช.มันมีคำสั่งประกาศมาแล้วว่าจัดการทำลายผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหมดแล้ววันนี้ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายก็งอสิครับงอเสร็จแทนที่จะมาเป็นฝั่งเสื้อแดงฝั่งปฏิวัติไปต่อต้านเขาพวกนี้ก็จะเป็นหูเป็นตาให้คสช.ดีไม่ดีจะมาช่วยล่าพี่น้องเสื้อแดงเราอีกนะครับนี่มันครอบงำเผด็จการมันมีชั้นเชิงของมันเราจะสู้มันจำนวนเราได้เปรียบเราก็ต้องสานเครือข่ายของเราแล้วแฝงตัวอยู่รอบมันไปหมด
แล้วกลืนมันให้ได้เพราะตัวแทนมันลงไปในหมู่บ้านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็โตในบ้านเราก็ต้องมาที่เราขอให้ข้อมูลที่พูดเนี่ยฟังแล้วให้ได้อย่างที่พี่น้องฟังผมแล้วเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธากันตรงนี้แล้ววันนี้ความเสียหายเลวร้ายมันเกิดขึ้นนะครับเห็นได้ชัดที่สุดไม่ต้องอธิบายให้มันยากความลำบากเดือดร้อนขัดสนนะครับก็เกิดขึ้นชัดเจนแล้วยิ่งฟังกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มมาถึง 37-38 ตอนแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนสันดานของภูมิพลและเครือข่ายภูมิพลเนี่ยมันชัดเจนที่สุดแล้วบงการโดยจิตสำนึกและสันดานแล้วนะยุทธศาสตร์ของกษัตริย์ภูมิพลขนาดนะเรามาล่อจะไปไม่ไปแหละเนี่ยมันก็ยังมีจิตสำนึกที่จะต้องเอาชนะประชาชนให้ได้และพวกเรามีหน้าที่ทำอะไรรอให้พระเอกขี่ม้าขาวมาชิงตำแหน่งชิงอำนาจมาให้เราหรือนะครับคุณอาซิว่าใช่ค่ะมดแดงกัดเจ็บมากเคยโดนกัดเหมือนกันบางนี้บางตัวฉี่ใส่ตาแสบมาโอ้ยโดนตาเลยเหรอครับเนี่ยมันกัดตรงไหนแล้วมันฉี่ใส่เนี่ยหูยไอ้มดส้มนะครับนี่ที่ไข่มันกินอร่อยมากนะผมนี่ชอบกินไข่มดส้มมากๆเลยนะครับอุ้ยแกงใส่ผักหวานว่าแล้วก็เนี่ยยิ่งหน้าแรงๆเนี่ยนะครับผักหวานออกเนี่ยไม่ได้กินแกงผักหวานนานแล้วนะว่าแล้วคงจะหิวละจุดอ่อนเผด็จการคือกลัวประชาธิปไตยแน่นอนมันไม่ใช่กลัวมันเกลียดเลยมันไม่เอาด้วยนะครับมันต้องทำลายเพราะถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นเผด็จการมันก็จะถูกตรวจสอบโดยอำนาจของประชาชนการเลือกตั้งการตัดสินพิจารณาโดยประชาชนการตรวจสอบโดยประชาชนแล้วมันก็จะไม่สามารถจะรวบอำนาจแล้วก็รวบผลประโยชน์นะไปกินตามความเห็นแก่ตัวของพวกมันได้นะครับขออนุญาตทักทายพี่น้องอีกนิดแล้วก็ต้องจบแล้วนะพี่มันยาวเกินไปแล้วนะครับTime and tide waits for no man นะครับเอานี่เคยเห็นนะครับนะเวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยกันเรารอไม่ได้พี่น้องเวลาที่ผ่านไปมันมีค่านะหลายคนก็ตายไปหลายคนก็แก่ไปเศรษฐกิจปากท้องก็ย่ำแย่ยิ่งสู้นานเรายิ่งย่ำแย่วันนี้นะพี่น้องที่หวังว่าจะเห็นชัยชนะนะบางคนก็ทุ่มเงินทุ่มทองไปนะครับมันถ้าเป็นเรื่องการช่วยเหลือเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกผมก็รู้พี่น้องวันนี้หลายคนที่เคยต่อสู้รวมกันมาเนี่ยปากท้องให้ท้องแห้งนะครับเสียรถเสียเครื่องไม้เครื่องมือทำงานทำมาหากินไปก็เยอะครอบครัวแตกแยกกันไปก็มีบางคนก็คิดจะฆ่าตัวตายนะครับไม่ได้ชีวิตต้องเอาให้รอดก่อนวันนี้นะครับต้องฮึดสู้นะพี่น้องทำมาหากินให้ได้ยืนด้วยตัวเองให้ได้อย่างภูมิใจแล้วก็งานอุดมการณ์เรานี้ยังทำต่อได้อันไหนช่วยเหลือพี่น้องเราในเรื่องปากท้องอาชีพก็ทำไปได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่อย่าได้คิดว่าสนใจแต่เรื่องปากเรื่องท้องแล้วไม่คิดจะล้มเขาทางการเมือง แล้วจะทำให้เราได้อะไรนี่ไม่ใช่แล้วความสำนึกทางการเมืองพอได้เงินได้ทองปุ๊บลืมอุดมการณ์เลยไปก็มีมันเกิดขึ้นช่วงคุณยิ่งรักขึ้นนั่นแหละ พอคุณยิ่งรักขึ้นมาปุ๊บต่อสู้หวังว่าจะเอาชนะเผด็จการได้ที่ไหนได้โดนมันต้อนเอาเนี่ยบางคนเขาถอดใจแล้วเขาก็สู้มาตั้งแต่ปีไหนแล้วนะครับบางคนตั้งแต่ปี50 51 52อ่ะนะครับจนมาถึงนะ53 54พอ55 56เนี่ยคุณยิ่งรักขึ้นแล้วเขาเห็นว่ามันไม่มีทางจะได้ผลประโยชน์ในเชิงชัยชนะได้บางคนถอดใจไปก็มีซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายแล้ววันนี้เผด็จการมันปล่อยลูกโง่ออกมาเต็มไปหมดแล้วมันแสดงตัวกันหมดครบทุกตัวแล้วเนี่ยนะครับไอ้ปีมาลากุลนั้นมันพูดมันไม่มียั้งเลยมันย่ามใจมากก็รู้แล้วว่าศัตรูของพี่น้องอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานนะครับผมพูดไปก็ย้ำไปย้ำมาเดี๋ยวพี่น้องจะมันจะรำคาญนะครับโอ้เดี๋ยวก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้นะมึงมาสู้เองสิเนี่ยก็มีคนว่าอย่างนี้อีกนะครับมึงมาเองสิมาทำผมก็ทำได้อย่างนี้จะให้ไปประเทศไทยเหรอพี่น้องจะไปพูดตามหมู่บ้านมันก็ทำไม่ได้ก็ทำที่ตรงนี้แหละนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะเห็นคุณค่าแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับก็วันนี้คงสมควรแก่เวลานะเมื่อกี้มีน้องชายนะครับคุณมิวสิกนะได้ส่งเพลงมาเนี่ยเพลงชื่ออะไรนะผมเข้าใจว่าน่าจะจดไปแล้วนะครับนะพี่น้องให้กำลังใจมาเยอะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับนี่เพลงน่าสนใจนะของไฟเย็นนี่มั้งนะครับนี่มาแล้วครับไฟเย็นครับยำใหญ่ไดโนเสาร์นี่ชอบนะยำใหญ่นะครับชื่อมันเพราะดีแล้วไดโนเสาร์นี่ชัดๆเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้ปีไอ้พวกเครือข่ายเจ้าไอ้พวกทหารหลงยุคนะครับ
ไอ้ทหารทรยศประชาชนไอ้โจรกบฏทั้งหลายพวกนี้เนติบริกรมีใช้ไม่กี่ชื่อก็โผล่แล้วเนี่ยนะครับใช้มารับใช้มาตั้งแต่คสช.นะครับนู่นแล้ววันนี้มันยังฝังร่างฝังลึกที่สุดก็เอามาใช้อีกนะครับนี่ผมใส่หมวกอย่างนี้มาแล้วไม่รู้ไอ้เหี้ยเนี่ยมันใส่ด้วยนะไอ้มีชัยเนี่ยนะครับหมวกนะหมวกนักปฏิวัติหลายคนนะที่มีชื่อใส่หมวกอย่างนั้นนะผู้ดีทางอังกฤษทางไอร์แลนด์เนี่ยรู้สึกท่านปีดีพนมยงผมเองจริงตอนเลือกซื้อใส่เนี่ยไม่ใช่อะไรคือผมเนี่ยผมเป็นคนผมยุ่งนะครับแล้วขี้เกียจหวีเมื่อจริงๆเนี่ยชอบสไตล์แบบวัยรุ่นนะปล่อยมันยาวลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าวัยมัน50แล้วเนี่ยแฟนก็ทักว่ามันไม่เหมาะกับวัยอย่างนั้นอย่างนี้นะไอเราก็โอเคนะก็เวลาตัดสั้นแล้วปุ๊บบางทีมันก็ดูไม่ค่อยดีอ่ะหัวเริ่มร้านนะพี่น้องแล้วก็เนี่ยที่จริงมันก็มีให้เนี่ยแล้วผมเนี่ยนะครับบางทีตื่นมาไม่อยากจะนะครับจัดทรงจัดอะไรเงี้ยก็เอาหมวกมาใส่พอใส่แล้วมันติดนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอยู่รัฐอินเดียนานะครับอากาศหนาวอ่ะพี่น้องมันหนาวมากผมเนี่ยเป็นคนจุดอ่อนอยู่ที่หูกับมือนะครับอยู่อังกฤษเนี่ยโหไปดูหนังเนี่ยไปดูฟุตบอลเนี่ยครับโอ้โหมันทรมานมากอังกฤษนี่ฝนมันแฉะนะแล้วอากาศมันเย็นมากอ่ะเย็นลึกเข้าไปในเนื้อในกระดูกแล้วก็นั่งดูฟุตบอลเนี่ยพี่น้องเห็นมันเป็นนักฟุตบอลมันเตะบอลกันเนี่ยอากาศใสๆนะครับสว่างบางทีฝนตกนั่นน่ะแล้วตกเนี่ยหูมันเหน็บหนาวเหน็บทรมานมากนะแล้วไปนั่งในรูดจุดอ่อนคือหูกับมือนะครับใส่ถุงมือยังไงก็ไม่หายนะครับอาจจะเป็นเพราะคนผิวบางนะครับแล้วก็ติดหมวกไงพอติดหมวกปุ๊บก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นานเข้านะครับไอ้หมวกแบบที่เป็นหมวกอย่างนั้นนะฮะคนก็บอกป่วยไปโรงพยาบาลหรือเปล่าวะเนี่ยเขาว่างั้นนะผมก็นะครับแล้วอย่างนานเข้ารู้สึกว่ามันจะน้ำบีบหูมากเกินไปนะครับแล้วก็อากาศพอย้ายมาทางฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันก็ลดความร้อนลงลดความหนาวลงนะครับก็เลยเป็นหมวกอย่างนี้แทนนะครับก็ใส่มาจนเป็นโลโก้ไปแล้วนะครับก็จัดรายการก็เลยใส่แต่จริงๆมันก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นพี่น้องก็จะรู้สึกว่าแล้วมันกลายเป็นสไตล์ถ้าไปดูเนี่ยมันแปลกมากนะผมจัดรายการเอาชวนคิดชวนคุยนะโอ้โหยอดนี่ยอดดูนี่เป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะเทียบกับอันนี้ได้เหมือนกันนะหลักหมื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเยอะมากนะครับระดับ 50,000 จนถึง 500,000 นี่เรียกว่ารวมแล้วน่าจะมีหลายร้อยนะที่ไม่ที่เป็นพันนะหลักหมื่นเนี่ยเป็นพันแน่นอนนะครับแล้วคลิปทั้งหมดนี่ 2,000 กว่านะจัดชวนคิดชวนคุยติดตลาดมาอยู่ดีนะผมก็ไปดูไอ้พวกเนี้ยมันเอาชื่อชวนคิดชวนคุยแล้วเป็นของใครเมเนเจอร์ พี่น้องเราก็ไปค้นหาสิชวนคิดชวนคุยไปเจอพวกนี้ก็ไปแอบดูมั่งเอาความคิดมันคนละด้านกันเลยนะครับเนี่ยก็ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชวนคิดชวนลุยแทนไงตอนนี้มันอะไรพวกนี้คำดีๆมันเอาไปหมดเลยนะมวลมหาประชาชนอย่างนี้นะปฏิรูปอย่างนี้นะคำพวกนี้นะจริงมันควรจะดีอ่ะแต่มันเอาปฏิรูปไปใช้กับการทำให้ระบบเผด็จการนั้นมันเข้มแข็งมันเลวร้ายยิ่งขึ้นเนี่ยมันขโมยอะไรไปหมดครับแล้วคำพูดดีๆหลักการดีๆในวันนี้แม้กระทั่งประยุทธ์นะผมฟังแต่ประชาชนผมมาทำเพื่อประชาชนเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยทินกาขาวนะครับนะครับปีศาจคาบคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างนั้นหมดนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยมันเลวร้ายถึงขนาดโอ้โหนะครับแล้วว่าตอแหลแลนนี่มันถูกต้องที่สุดมันถูกต้องที่สุดพี่น้องเอาละนะวันนี้ผมก็บ่นไปเหมือนคนแก่คนเฒ่าเหมือนกันนะเนี่ยนะอายุก็เริ่มเยอะแล้วพี่น้อง50เนี่ยบางทีมันมีอารมณ์บ้างเหมือนกันนะไม่อยากเสียเวลาคุณอาซีบอกว่าประยุทธ์จะมาอเมริกาก็ให้มันมานะครับมันจะไปไหนก็ให้มันไปนะครับพวกเราวันนี้เตรียมตัวลุกขึ้นมาล้อมมันนะครับจับโจร500ให้ได้ถ้าเชื่อมั่นในพลังของคน5ล้านว่าจะสู้กับคน500ได้ตะคริวจะขึ้นพี่น้องนั่งงอขานะครับก็พี่น้องก็ต้องทำงานนะครับผมเชื่อนะครับว่าจริงๆจำนวนประชาชนเนี่ยมีความชอบทำด้วยจำนวนมหาศาลด้วยแล้วรู้จักวางแผนให้ดีเนี่ยล้มเหี้ยพวกนี้ได้นะครับคุณระทมโอ๊ยสัญลักษณ์อะไรฮะนะน่าสนใจเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับ ก็โอเคพี่น้องนะได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อนะคุยไปคุณมาก็ไม่จบสักทีนะครับเอาคุณณัฐพงษ์เพิ่งแวะมานะครับขอบคุณมากเดี๋ยวก็ฟังย้อนหลังนะครับเนี่ยพี่น้องกดย้อนไปเนี่ยก็จะยังมีอยู่นะครับพี่น้องขยายไปทุกจุดแล้วจริงๆวันนี้นะไม่ว่าจะของอาจารย์สุรชัยอาจารย์ชูพงศ์นะครับคุณอาคมเสรีไทยนะครับหรือท่านอื่นๆนะครับที่จัดไปเปิดชื่อไม่หมดทุกคนเป็นพี่น้องร่วมชะตากรรมร่วมอุดมการณ์ร่วมจิตสำนึกยังไงพวกเราก็มองเผด็จการเป็นศัตรูนะครับ
ถ้าผมวิพากษ์วิจารณ์ใดๆนะครับหรือความเห็นใดๆที่ไม่ตรงกับท่านเหล่านั้นนะขอให้พี่น้องรู้ว่าไม่มีเจตนาที่จะไปดิสเครดิตแล้วพี่น้องต้องให้เห็นคุณค่าของท่านเหล่านั้นการวิเคราะห์ถูกผิดในจุดใดจุดหนึ่งเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่เป้าหมายนั้นต้องตรงกันแล้วพี่น้องไปคิดด้วยตัวเองไม่ต้องไปเชื่อคนใดคนหนึ่งไม่ต้องเชื่อผมหรอกที่สุดแล้วผมก็นมดแดงล้มช้างนี่ไม่ใช่ไม่ให้มาตามผมนะหรือตามใครนะท่านต้องรู้ด้วยตัวเองเมื่อท่านเข้าใจปัญหาท่านเข้าใจภาวะแวดล้อมท่านนั่นแหละจะเป็นคนกำหนดเองว่าจะสู้อะไรตรงไหนเพียงแต่ว่าเป้าหมายหลักๆร่วมๆหลักกว้างๆนะครับธงชัย ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการผมทานน้ำส้มนะครับไปเยอะเลยมันก็ต้องมีไว้บ้างนะครับเหมือนกับจะไปยึดเนินเขานู้นน่ะจุดยุทธศาสตร์อยู่ตรงนั้นก็นะครับคนที่รุกไปข้างหน้าก็ต้องเข้าไปเพื่อปักธงตรงนั้นแล้วก็ให้ทุกคนนั้นนะครับลุกจากทุกจุดไปเพื่อไปยึดจุดนั้นให้ได้ก็เหมือนกันผมก็พยายามจะปักธงเอาไว้ให้นะครับพี่น้องก็แต่ว่าจะไปถึงที่ไหนยังไงเป็นสิทธิ์ของพี่น้องโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับนะผมไม่ได้ถือว่ามันเป็นนะครับเป็นผู้นำเป็นหัวหน้านะมันบงการอะไรใครไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอาแนวทางมาเสนอให้แล้วพี่น้องเอาไปคิดต่อคิดแล้วเห็นว่ามันเข้าท่าเอาไปลุยแต่จะลุยอย่างไรนั้นนะครับโจทย์นี้คำตอบอยู่ที่พี่น้องทั้งหมดเลยจะเอายังไงแต่ผมให้กรอบกว้างๆพี่น้องจะไปพลิกแพลงให้มันดีกว่านี้หรือเติมเต็มหรือตัดทอนเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของพี่น้องนะครับบริบูรณ์ด้วยนะครับนะครับวันนี้ มาอะไรประชาชนเกือบ50รายนะครับที่ห้องสมุด ห้องสมุดคนเข้าไปน้อยหน่อยนะครับมุมเงียบๆ2รายนะครับ ดร.เพ็งเดนรักไทยนะครับเดี๋ยวลองดูซินะ21รายนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเวลาทำงานอย่างนี้มดแดงล้มช้างนะครับ9รายนะครับก็โอเคนะครับได้ขนาดนี้แต่ว่าตัวคลิปที่ยังอยู่หรือการสกัดเป็น MP3 พี่น้องช่วยกันทำต่อไปนะครับนี่จริงๆผมว่าจะพูดสั้นเนี่ยเอาไปรัดเนื่องจากมันเป็นคลิปว่าด้วยนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มเนี่ยก็ให้เรื่องนั้นจบแล้วก็แถมแต่ว่าต่อไปผมจะขมวดประเด็นนะอาจจะต้องมาสรุปเป็นนะเป็นตอนนะครับให้ได้เป็นสำหรับที่ว่าเอาสั้นๆไม่กี่ตอนพอฟังแล้วปุ๊บพี่น้องเข้าใจสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยซึ่งที่พูดไปเนี่ยมันก็หลายชั่วโมงมากนะแล้วก็ยาวแล้วก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาด้วยประเทศไทยปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วตัวละครที่เกิดขึ้นทั้งหมดใครดีใครชั่วใครอยู่ฝั่งไหนใครทำประโยชน์ให้ประชาชนปัญหาของประเทศไทยทั้งหมดที่มันมีเกิดขึ้นทุกวันนี้นอกจากความเสียหายต่างๆแล้วมันเสียหายนะครับนอกจากทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมีด้านใดอีกบ้างแล้วสังคมเราขาดตกบกพร่องหรือว่ามีสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยตรงไหนบ้างนะประเทศพัฒนาเขามีแล้วเราไม่มีประเทศที่เขาไม่มีปัญหาเขามีสันติภาพแต่เรามันไม่มีนะวันนี้นะครับแล้วก็หลักการที่มันควรจะเป็นมันคืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วการต่อสู้แนวทางมดแดงล้มช้างมันหมายถึงอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าผมมาสรุปเป็นตอนๆสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าไม่เกิน20ตอนเนี่ยก็น่าจะเป็นทฤษฎีการปฏิวัตินะของคนรากหญ้าที่เรียกว่าทฤษฎีปฏิวัติมดแดงล้มช้างเนี่ยก็น่าจะจบได้แล้วก็เอาให้ตัวเนี้ยนะครับไปไหนก็เอาตัวนี้แหละไปพูดไปเล่าเลยนะครับตอนแรกผมว่าจะเขียนแต่เขียนนี่บางทีพี่น้องไม่อยากอ่านด้วยอะไรด้วยเรื่องจะต้องทำทั้ง2อย่างนะครับก็พยายามจะให้ออกมาให้มันทันการแต่วันนี้พี่น้องก็กระจายกันไปเยอะแล้วนะปากต่อปากแล้วก็นะเอาแนวทางไปแต่ว่าต้องเอาคลิปแบบนะ15-20นาทีแค่นั้นพอนะครับพูดให้ตรงประเด็นแต่จริงๆเนี่ยการที่พี่น้องเข้าใจวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเอานะครับเราเอาเนื้อหารายละเอียดแล้ววิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเข้ามารวมด้วยมันถึงจะได้เห็นแล้วโดยเฉพาะยิ่งนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนี่แหละช่วยให้หลายเรื่องมันชัดเจนขึ้นนะผมเองนี่ได้แต่นะความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วอย่างนี้แหละแล้วก็เชื่อมาตลอดว่านะสันดานเจ้ามันเป็นอย่างไรพอได้กลับมาอ่านฉบับภาษาไทยอย่างนี้นะแล้วอ่านร่วมกับพี่น้องอย่างนี้เนี่ยมันฝังแน่นแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ผิดหรอกสันดานเจ้ายังไงมันไม่มีทางเปลี่ยนโอเคนะครับพี่น้องก็เรามาย้ำใหญ่นะครับไดโนเสาร์กันนะครับแล้วก็โอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะพี่น้องนะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจฝันดีมีสุขนะครับถ้าเป็นกลางคืนถ้าเป็นช่วงกลางวันก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วเดินทางปลอดภัยทำกิจการใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการแล้วพบกันใหม่ขอบคุณไวไฟเย็นนะครับสวัสดีครับยำไดโนเสาร์นะครับของวงไฟเย็นโ
พ่อแก่แม่เฒ่าคนไทยเรานะระลึกลูกหลานจะสดชื่นยกมือขึ้นวันทาสักดินานีเงาเด็กเขาให้นับถือแก่ทำชั่วจนขึ้นชื่อสุขกินคนสิ้นไรสุขจันไร